بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باسان الى يوم الدين اما بعد สลลามมอะะัยกุวเรサラมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและโปรดประสบแด่ท่านอิหม่ามคณะกรรมการและบรรดาพี่น้องที่มาร่วมเรียนศึกษาหาความรู้ทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ ขอบคุณอลัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาที่พระองค์ทําให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้พี่น้องบนความเมตตาที่อลัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาพระองค์ทรงประทานให้เราในฐานะที่เป็นบ่าวของอลัลลอฮ์อย่าลืมที่จะได้กล่าวคําว่าอัลฮัมดุลิลลาชีวิตของพวกเราทั้งหลายพี่น้องครับอยู่ดุนยากันไม่นาน ทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาูวะตาลาพระองค์ทรงชัยแล้วก็องห่างจากจสิ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานาูวะตาลาพระองค์ทรงห่างศาส,สนาสอนกับพวกเราทั้งหลายเพี่น้องอัลอิมติซาลูอวามิริลล่อะไรก็ตามที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานาูวะตาลา หน้าที่ของเราในฐานะของคนที่เป็นผู้สัทธาให้ปฏิบัติตามอัลอิมติซานเอาให้เหมือนเลยพี่น้องทําให้คล้ายศาส,สนาว่ายังไงก็ทําให้เหมือนแบบนั้นวัชตินาบออกห่างอะไรที่เป็นข้อห้ามศาสนาพยายามออกห่างคําว่าพยายามไม่ใช่เพียงแค่มองๆแล้วก็อ๋อไ,ไม่เอาแล้วไม,ไม,ไม่ไม่ทำฉันไม่ทําเพราะว่าฉันมองมอง,มองแล้ว ต้องเอาตัวเราเอาชีวิตเอากำลังเอาความสามารถของเราให้เต็มสติปัญญาเลยทำยังไงที่จะออกห่างจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามให้ได้ก่อนที่จะเข้าเรื่องในการให้ความรู้วันนี้พี่น,อ <c oughs> อน,น้องขออนุญาตดื่มน้ำก่อน ใครที่มาเรียนวันนี้พี่น้องได้ผลบุญเยอะทำไมรู้ไหมพี่น้องเพราะเดินไกลธรรมดารถเข้ามาถึงหน้านี้กันเลยนะแต่วันนี้เนี่ยได้ผลบุญเยอะเพิ่มไปนิดนึงนะเพราะเอานู่นจอดกันปากซอยแล้วก็เดินมาแล้วคนเดินเข้ามาถึงในนี้ได้พี่น้องยิ่งได้ผลบุญเยอะเพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่ผมดูเนี่ยเดินเดินมามาอยู่ตรงกลางทาง บางทีนะตั้งใจมาจากบ้านจะมาฟังบรรยายนั่นแหละว่าเราเดินผ่านมาเห็นเขาเตะบอลโอ้โหบอลมันอร่อยเหลือเกินเอแพ็พักก่อนพักก่อนนะหยุดครึ่งทางก่อนไอ้ที่แรกว่าจะดูแป๊บเดียวดูไปดูมาเขาเลิกบรรยายแล้วนะครับนี่แหละพี่น้องชีวิตดุนยาคือแบบนี้เลยจำให้ขึ้นใจดุนยาดารุนมูรุร ดุนยาคือทางผ่านไอ้ระหว่างทางผ่านที่จะไปสู่อาคีรอที่จะอยู่ถาวรเนี่ยไอ้ตั้งใจทีแรกเนี่ยพี่น้องตั้งใจดีอยากจะไปเข้าหาอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาอยากจะอยู่ภายใต้ร่วมเงาที่อัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาตะเตรียมอยากจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ตั้งตอนตั้งใจนะตั้งใจเต็มที่เลยอะไรเป็นอุปสรรคฉันก็จะต้องฝ่าฟันไปถึงสวรรค์ของอัลลอฮ์ให้ได้ ในเวลาเริ่มลงมือเข้าจริงออกเดินทางบนดุนยาเข้าจริงพี่น้องเจอเรื่องทีหนึ่งเรื่องที่สองเรื่องทีสามเรื่องทีสี่สุดท้ายแวะแล้วไม่มาแล้วไม่ไปแล้วดังนั้นวันนี้พี่น้องอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องที่อยากจะได้กล่าวก่อนที่จะเริ่มบรรยาย นั่นก็คือพี่น้องครับไอครั้งนี้ไม่ต้องขยับไม่ต้องอะไรแล้วนะไม่ต้องขยับเอาแบบว่าแบบนี้แบบนี้แหละสวยแล้วนะเดี๋ยวให้มัมถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวภาพออกมาไม่รออ่าหลามอยู่ไล่ยาสักกันรอไม่ต้องขยับแต่ให้จำเฉยๆรอบนี้พี่น้องจำไว้ให้ดีนะ เวลาพี่น้องไปฟังบรรยายที่ไหนก็าตามถ้าเขาจัดที่ข้างหน้าเอาไว้ให้นึกเลยว่านั่นเขาจัดเตรียมไว้สำหรับเรางงไหมงงใช่ไหมอ่สม,มุิเนี่ยพี่นอ้องถ้าเขาไม่ได้เขียนชื่อไม่ได้ตั้งป้ายเอาไว้นะเวะต่อให้ตั้งป้ายเราต้องเดินมาดูก่อนถ้าเขาเขียนชื่อคนอื่นไว้อาสดงไม่ใช่ของเราแต่ถ้าโล่งๆแบบนี้ไม่มีของใครพี่นอ้องให้นึกเลยว่าเก้าอี้ตัวนี้เป็น ของเรานั่นหมายความว่าเวลาเรามาถึงปุ๊บเราต้องอะไนระมานั่งเลยเพราะมันเป็นของเราไม่ใช่อ๋อนี่มันเป็นของฮัจญารอบีอามันเป็นของฮัจยาฮับซอมันเป็นของฮัจยาฟาติมาของเราอยู่ไหนนู่น้างหลังสุดเลยไม่ใช่เพราะเวลาไปดูพีน่น้องนบีเคยสอนสศาสนากับบรรดาสัฮาบะสอนศาสนากับบรรดาสัฮาบะเวลานบ,บีสอน คุณสมบัติของบรรดาสาบ้านเนี่ยเวลาเรียนศาสนากับนบีจะนั่งที่ไหนจะนั่งข้างหน้าจะนั่งใกล้ๆเลยแต่พวกเรามันไม่แปลกพี่น้องเพราะเราผ่านมาพันสี่ร้อยกว่าปีตั้งแต่ยุคนบีจนถึงยุคเราบางทีไอ้คำความรู้สึกที่อยากจะนั่งข้างหน้ามันค่อยอะไรมันค่อยหายไปแล้วนะต่อแต่นี้ไปนะรอบหน้าถ้าวันเสาร์หน้าอาจารย์คนไหนมาบรรยายก่อช่าง ถ้าข้างหน้ายังไม่เต็มนะนะมันเป็นที่ของใครมันเป็นที่ของเรานะตั้งใจแบบนั้นนะอแต่ว่าไม่ต้องเอาเก้าอี้มาเสริมนะอาจารย์ฉันอยา,จจากจะข้างหน้าไปเอาเก้าอี้ด้านหลังมาตั้งเรียงอันนี้ไม่ต้องเอาที่เขาเรียงเอาไว้พอที่เขาเรียงเอาไว้อ่าอย่างเนี้ยเขาก็เรียงมาถึงเราก็ต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อกันไปพอจะเข้าใจไหมจ๊ะพอจะเข้าใจอัมดุลินละวันนี้ขอมาอัพนะ อาจจะต้องดื่มน้ําบ่อยหน่อยนะครับอาจจะต้องดื่มน้ําบ่อยหน่อยเพราะว่าาผมรู้สึกเองนะมาตรฐานเสียงผมวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันจะเริ่มแหบๆต้องใช้น้ําเนี่ยรอไปบ่อยๆนะครับเสียงมันจะแห้งเอา้าวันนี้พี่น้องผมให้หัวข้อมาที่ทำโปสเตอร์เนี่ยพี่น้อง เรื่องเรื่องอะไรทราบไหมาจ๊ะทราบไหมาจ๊ะไม่ทร,ร,ราบอ๋อแสดงว่านี่มาด้วยใจอย่างเดียวเลยนะไม่ได้มาด้วยโปสเตอร์กันเลยอลลอผมให้หัวข้อกับทีมงานว่าประสบการณ์ของฉันใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมโต๊โต๊ะไ,ไม่รู้ เรื่องที่ผมให้กับหัวข้อกับทีมงานก็คือประสบการณ์ของฉันนะครับหลายคนบอกโอ้ยถ้าประสบการณ์อาจารย์ฉันไม่ฟังะเอาเชิญจ้าใครจะขยับเชิญเลยนะโ,อโ๋อแหมดีใจอ่า <c oughs> ไม่แต่ผมนะไม่รู้นะถ้าสมมุติว่าเขามีที่เป็นเจ้าของอยู่อันนี้เราก็ไม่ว่ากันแต่โดยปกติส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเจ้าของ ผมก็แปลกใจว่าโต๊ะแถวหน้าเนี่ยเขาตั้งไว้ทําไมนะไม่ค่อยมีใครนั่งเลยแถวหน้าเนี่ยโลกตั้งแต่เริ่มยันจบนะก็อัลฮัมดุลิลลาห์ช่วยๆกันช่วยๆกันอ้าว,ว, <c oughs> ว่าในเรื่องประสบการณ์ของผมพี่น้องไม่ได้หมายความว่าจะเอาชีวิตผมมาเล่าไม่ได้จะเล่าว,ว่าผมเกิดยังไงอะไรที่ไหนยังไงเปล่าแต่ผมจะเอาประสบการณ์ของผมมาเล่าในวันนี้หมายความว่า ประสบการณ์ที่ผมมีโอกาสเคยได้อ่านตำราแล้วเจออะไรบ้างที่ผมเคยอ่านแล้วเจอวันนี้ผมจะเอามาเล่าให้พี่น้องฟังแต่มันคงไม่ใช่ทุกเรื่องที่ผมเคยอ่านเจอแล้วเอามาเล่าให้พี่น้องฟังแน่นอนผมจะคัดเอาบางรายการที่เป็นประสบการณ์ที่ผมอ่านเจอแล้วก็อยากจะเอามาเล่าเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องในวันข้างหน้าต่อไป เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องหน้าแปลกใจสามอย่างผมอ่านตำราจเจออุลมะอธิบายเอาไว้เป็นเรื่องหน้าแปลกใจสามอย่างผมก็อ่านดูเอ๊ะทำไมเขาถึงนับเป็นเรื่องหน้าแปลกใจพวกเราเนี่ยพี่น้องจะนึกถึงอะไรที่แปลกๆเนี่ยหรือจะเข้าใจว่าอะไรเป็นเรื่องหน้าแปลกมันต้อง ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเดินมาเจอโอ้โหนี่มันแปลกจริงๆไม่เคยมีใครมีเลยอย่างเช่นใครคนหนึ่งค้อลูกออกมาพี่น้องมีมือสี่อันอย่างนี้แปลกไหมแปลกไหมแปลกมีมือสี่อันใครบางคนเกิดมาพี่น้องมีอะไรมีจมูกยืดยาวได้บางคนเกิดมามีตาอยู่อันเดียวอย่างนี้แปลกไหม แปลกผมอ่านตำราพี่น้องไปเจอเรื่องแปลกในชีวิตผมนี่แหละเพราะผมจะบอกว่ามันแปลกในาศาสนาเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องปกติของคนเหล่านั้นแต่มันแปลกสำหรับตัวผมจึงอยากจะเอามาเล่าแล้วพี่น้องลองดูว่าอย่างเนี้ยนับเป็นเรื่องแปลกในชีวิตของพี่น้องด้วยไหมผมบอกว่าว่าด้วยเรื่องของคนคนหนึ่ง ที่อุลามะอธิบายว่าเป็นเรื่องน่าแปลกที่เขามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยในดุนยานี้แต่ปรากฏว่าทุกสิ่งที่เขามีเยอะแยะไม่สามารถจะพามันเคลื่อนที่ไปไหนได้เวลาเขาจะย้ายไปที่ไหนเนี่ยี่น้องเอาสมบัติพระสถานพวกเนี่ยเคลื่อนที่ไปกับเขาไปกับเขาด้วยไม่ได้แปลกไหม โดยปกติเอาย้อนกลับไปดูโดยปกติคนคนหนึ่งถ้ามีสมบัติเยอะๆพี่น้องถ้าเราจะไปที่ไหนจะทิ้งสมบัติเอาไว้กับที่หรือจะพามันไปด้วยพาไปด้วยนี่แสดงว่าคนที่เอาไปด้วยเป็นคนแปลกหรือไม่แปลกไม่แปลกแต่ถ้าใครสักคนหนึ่งทิ้งเงินทิ้งทองเอาไว้แล้วก็เดินไปที่อื่นคนอย่างนี้แปลกหรือไม่แปลกแปลกเห็นไหมแสดงว่าเราพวกเดียวกัน ผมอ่านตำราผมเจอแบบนี้พี่น้องผมก็ว่าเออมันแปลกจริงๆแต่เวลาไปดูนักวิชาการเขาทำไมเก็บเอามาอธิบายความแปลกในที่นี้หมายถึงอะไรพี่น้องคนคนหนึ่งมาดุนยาอาลัลลอฮุซุบะฮ์นะวะตัตละให้เรี่ยวแรงกำลังความสามารถสามารถประกอบสาม,มาอาชีพมีทรัพย์สินเยอะแยะพี่น้องแต่วันที่เขาจากดุนยา คนคนนี้ไม่สามารถเอาทรัพย์สินของเขาพาไปดูไปอาคิรอของอัลลอฮฺสุบฮานะฮหูวาตาลาได้พี่น้องห่วงทรัพย์สินไหมเป็นห่วงรักทรัพย์สินของเราไหมไหนใครไม่ใครมีเงินสักห้าล้านแล้วก็เฉยเฉยไม่ได้รู้สึกอะไรไหนยกมือที่มีไหมต้องห่วงใช่ไหมแล้วสมมติว่าถ้าเราจะไปทำฮัตเนี่ยจี้เพชรเราเนี่ย ที่มีอยู่อันหนึ่งที่เหมาะเราให้มาเนี่ยเอาไปด้วย,ยไหมเอาไว้ไหนอะเอาไว้บ้านถ้าบ้านไม่มีใครอยู่เลยเอาไปไหมซ่อนได้อ๋อนี่ไงทําไมเป็นแบบนี้พี่น้องเพราะมันอยู่บนความหวงไงไม่ฝากใครไว้เราก็ต้องอะไรซ่อนไว้เพราะเดี๋ยวเรากลับมาเราจะต้องเอามันมาทําอะไร เอามาใส่เพราะเราหวงกับมันมันเป็นสมบัติที่อัลลอฮฺประทานให้กับเราได้ครอบครองบนดุนยาแต่เรื่องหน้าแปลกก็คือพี่น้องทงั้งๆที่เรารู้ว่าเรามีอาคิราะห์จะเดินทางไปอาคิราะห์แต่ปรากฏว่าทรัพย์สินที่เรามีเป็นล้ลานๆไม่สนใจที่จะพาทรัพย์สินนี้ไปไหนกับเราด้วยไปอาคิรารห์กกับเราด้วยพี่น้อง เรารักมันยังไงอ่ะพี่น้องห่วงแบบไหนให้ความสําคัญคิดว่ามันมีประโยชน์ยังไงเราตายจากดุนยาจึงไม่เอาทรัพย์สินกองนี้ไปด้วยอุลามะจึงอธิบายว่ามันเป็นเรื่องน่าแปลกที่คนคนหนึ่งได้ฟูดุนดุนยาได้สิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้ในดุนยาเยอะแยะแต่เวลาตายปุ๊บไปตัวเปล่าเลยไม่เอาอะไรบนความมากมายของเขาไปอาเคเร์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตาลาด้วยพอจะเข้าใจไหมเรื่องแปลกเรื่องนี้ มีบารานาเลยเต็มไปหมดพี่น้องเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วคนพวกนี้พี่น้องมีอย่างเดียวที่เขาเตรียมไปอาคีรอของอัลลอฮ์ก็คือคําว่าจะเข้าใจไหมคําว่าจะพี่น้องเวลาคนมาถามว่านี่จะสร้างสุราไม่เนี่ยเขาจะสร้างสุราเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวก่อนเดี๋ยวจะช่วยเนี่ยคนยากจนเนี่ยเต็มเลยจะช่วยเขาไหมเด๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะช่วย จะยันตายไปน้องตายแล้วสุดท้ายสตังยังอยู่ที่เดิมนี่ฟูดูนดุนยาที่คนคนนี้มีตังเยอะสะดวกสบายจนกระทั่งใครสักคนหนึ่งพี่น้องจะดูว่าเรามีเยอะหรือไม่เยอะเนี่ยนะให้ดูซิว่ามีใครเรียกเราว่าคนรวยไหมดุนยาคิดแบบนี้ก่อนให้ดูว่ากับดุนยามีใครเรียกเราว่าโอ้โหหัดย่านรวยจริงๆ เอาไหนใครใครถูกคนอื่นเรียกว่าคนรวยยกมือขึ้นมีไม่รียาไม่มีเลยหรออัโลโหักบัตมีแต่คนเขาเรียกคนจนหมดเลยหรอไหนแบบอย่าไม,ไม่ไม่ต้องไอ้นี่หรอกหรือว่ารวยทั้งหมดอาเมนนะฮัจยาฮัยารวยมาพวกเราเนี่ยพี่น้อง เวลามีคนเรียกเราว่าคนรวยดีใจไหมดีใจแต่บนประโยชน์ที่มีคนเรียกเราว่าคนรวยพี่น้องอย่าลืมเด็ดขาดนะครับให้กลับไปสำรวจตรวจสอบทรัพย์สินเราเลยว่าเรามีอยู่เท่าไหร่ที่จะพาเราไปอาเครอของอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาเพราะใครก็ตามที่เขามีทรัพย์สินอยู่อย่างมากมายในดุนยานี้แล้วเขาสามารถย้ายทรัพย์สินของเขาไปอาเครอได้เขาจะรวยทั้งในดุนยาแล้วก็รวยทั้งใน อาเครอมันจะติดยึดอยู่กับคำหนึ่งว่าเฮ้ยแล้วเดี๋ยวถ้าตอนลำบากใครจะช่วยเราตอนที่เราลำบากเนี่ยถ้าเราช่วยคนจนเด็กกำพร้าคนยากจนนักเรียนใครตะใครที่เขามาขอความช่วยเหลือวันที่เราเดือดร้อนใครจะช่วยเราพี่น้องไปดูอุล玛ตึงเก็บรวบรวมถึงคุณสมบัติของคนที่เวลามีทรัพย์สินเยอะๆแล้วเขาก้าที่จะให้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ เขาจะได้ดุนยานี้เลยห้าอย่างแล้วเขาจะไปได้ในอาคิรรออีกทีหนึ่งห้าอย่างข้อที่หนึ่งอันนฟีฮาตัตฮีรุลบาดันมินซูนูบี ใครก็ตามที่กล้าสละทรัพย์ของเขาให้กับคนที่เขาเดือดร้อนในรายการที่หนึ่งอัลลอฮฺสุบานะฮุวะตาลาจะทําให้บนดุนยานี้คนคนนั้นมีความสะอาดในชีวิตของเขาให้ชีวิตของเราเนี่ยพี่น้องเป็นชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์เนื่องจากการถูกขัดเกลาจากการมีทรัพย์สินที่ทําการบริจาคพี่น้องลองดูแล้วหลายคนบอกอาจารย์ มันจะเป็นไปได้ยังไงเสียสละสะตังแล้วตัวเราจะสะอาดผมไม่รู้หรอกเป็นไปได้ยังไงจนกว่าพี่น้องจะกล้ากรรมสตังแล้วเอาไปให้คนอื่นแล้วก็ถามคนที่เขากล้าให้คนคนนี้จะเจอสิ่งนี้แต่ถ้าใครนั่งจะอยู่พี่น้องเขาจะไม่เกิดสิ่งนี้ในชีวิตของเขาอย่างแน่นอนดังนั้นถามตัวเราเป็นคนรวยรือยังมีคนเรียกเราว่าคนรวยรือยังถ้ามี แสดงว่าเรามีทรัพย์เยอะต้องพามันไปอาเครอของอัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งได้ไปแล้วนะประโยชน์ข้อที่หนึ่งประโยชน์ข้อที่สองตัตฮีรุลมาลีทําให้ทรัพย์สินที่เราครอบครองสะอาดบริสุทธิ์ด้วยพี่น้องร่างกายสะอาดบริสุทธิ์ทรัพย์สินของเราสะอาดบริรสรุทธิ์นี่บนดุนยาห้ารายการแต่ถ้าใครไม่เคยทําแล้วก็หวังจะให้ทรัพย์สะอาด คนไม่เคยทำจะให้หวังว่าร่างกายสะอาดเป็นไปไม่ได้พี่น้องรายการที่สามอันนฟีฮาดัฟุลบลาคนคนหนึ่งพี่น้องถ้ากล้าให้ในหนทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะกันบาลากับชีวิตของคนคนนีเ้เราจะได้คำตอบทันทีเลยแวบขึ้นมาในสมองเลยเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงฉันก็บริจาคทุกวันทุกสุกทุกอาทิตย์ทุกเดือน ทำไมฉันยังป่วยอยู่ทำไมฉันยังเจ็บอยู่ทำไมฉันถึงเดือดร้อนอยู่เลยไหนล่ะบอกว่าบริจาคแล้วมันสามารถผักบลาได้ผมถึงบอกว่าพี่น้องถ้าเราคิดให้แล้วคืนให้แล้วคืนแบบนี้นี่คือการค้าขายแต่อย่าลืมว่าบนการที่บ่าวคนหนึ่งเชื่อมสัมพันธ์กับอัลลอฮ์มันมีคำว่าอีมานศรัทธา ผมถามกับพี่น้องนะถามกับพี่น้องลองตอบดูพี่น้องบริจาคตอบในหัวใจเรานะลองรวบรวมตั้งแต่วันแรกที่เราทําการบริจาคถึงวันนี้พี่น้องคิดว่าใครที่คิดว่าตัวเองบริจาคเกินกว่าสิบล้านเอาเฉพาะบริจาคอย่างเดียวเลยนะบริจาคไปแล้วเกินกว่า10ล้านยกให้ผมดูหน่อยมีไม่จ๊ฮญาสลวยพันถึงเท่าไรแล้ว ใครที่มั่นใจว่าทั้งหมดที่ฉันเนี่ยเอาเราราก็ได้ประมาณการว่าฉันเคยบริจาคไปแล้วเนี่ยเกินกว่าห้าล้านนายกมือเลยพี่น้องไม่ไม่ต้องไม,ไม่ต้องเริ่มนับตอนนี้นะเอากะระดูวันนั้นสร้างสุราไปสามล้านแล้วก็ไปช่วยเด็กกำพร้าล้านหนึ่งไปช่วยอ้ออาจารย์ฉันได้ประมาณห้าล้านไม่ใช่ตกะกบดโอ้อวดพี่น้องทำไมที่ผมถามแบบนี้รู้ไหมพี่น้องเพราะ คนเนี่ยกำลังจะแย้งประเด็นนี้แหละบอกว่าไหนล่ะเวลาบริจาคแล้วจะดด้อุ้นบาลาจะสามารถผลักดันบาลาได้ผมบอกว่าผมไม่ใช่คนเขียนผมไม่ใช่คนนำเอามาบอกแต่เราบอกตามที่อัลลอฮ์รอซูลว่านาบีบอกคนที่ทำการบริจาคนี่ดาวูมารดกุมบิสอดอกกรักษาอาการป่วยเยียวยาอาการป่วยด้วยการทำอะไรการทำสดอกกร นั่นแสดงว่าต่อให้เขาเป็นคนที่บริจาคเขาก็ป่วยผมถามว่าทำไมบริจาคห้าล้านอาจารย์จะไปเอายอดนี้มาทําไมเพราะผมกําลังอยากจะเชื่อมเรื่องให้พี่น้องเห็นว่าพี่น้องบริจาคห้าล้านเนี่ยผมยังเชื่อมั่นว่ามันต้องน้อยกว่าต้องน้อยกว่าท่านอุสมานอิบนีฟัฟานอุสมานบริจาคให้ท่านรอซูศสอล,ลลัลฮวอะลัยฮิวะสลัมพี่น้องดูนะ นบียกนบีประกาศใครจะบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์ท่านอุสมานยกมือเลยผมยินดีที่จะบริจาคในสงครามช่วยเหลือสงครามครั้งนี้เนี่ยด้วยกับอูดจำนวนหนึ่งร้อยตัวพี่น้องอูดหนึ่งร้อยตัวเท่าไหร่นอกจากอูดหนึ่งร้อยตัวแล้วเนี่ยบนหลังของอูดเต็มไปด้วยสเสบียงเต็มหลังอูดเลยตีคร่าวๆนะครับตีคร่าวๆ อูดหนึ่งตัวกับสมภาระให้ได้รถกระบะหนึ่งคันรถกระบะหนึ่งคันตีเอาตำตำห้าแสนหนึ่งร้อยตัวเท่าไรละเท่าไรหนึ่งร้อยตัวเท่าไรนะห้าหร้อยล้านอันนี้เขาบวกมานะผมไม่รู้เอาตีตำตำเอาห้าล้านพอเอาห้าล้านพอพี่น้อง นี่คือครั้งที่หนึ่งนบีบอกใครจะบริจาคต่อท่านอุสมานยกมือผมบริจาคอีกหนึ่งร้อยตัวตีว่าครั้งแรกห้าล้านครั้งที่สองอีกหนึ่งร้อยเป็นเท่าไรสิบล้านนาบีบอกใครจะบริจาคอีกท่านอุสมานยกอีกบริจาคครั้งที่สามอูดอีกหนึ่งร้อยตัวพร้อมสเสบียงบนหลังอูดเราคิดเข้าวๆน่าจะประมาณ สิบห้าล้านเอาเลยบวกเบ็ดเสร็จแล้วพี่น้องบริจาคสครั้งนี่เอาแค่5ล้านพอในการบริจาคครั้งเดียวของท่านอุสมานในการเรียกของท่านรอซูนในมัจลิสครั้งเดียวเนี่ยท่านอุสมานบริจาคถึงห้าล้านผมถึงถามพี่น้องว่าถ้าเทียบกันตลอดชีวิตของเราตั้งแต่เริ่มยันจบเลยเนี่ย มีระยังถึงห้าล้านศาสนาไม่ได้บอกว่าให้บริจาคหล้านแบบอย่างที่ท่านอุสมานทำแต่บอกแล้วก็ถามตัวเราว่าเคยทำการบริจาคหรือยังหลังจากนั้นไปดูต่อเราก็เข้าใจว่าบาลาคือปัญหาในชีวิตของเราเรื่องแปลกที่ตามมารู้จักนบีอายุบไหมไหนใครรู้จักนบีอายุบยกมือขึ้น อราผมว่านะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่อะไรแล้วแหละปัญหาน่าจะอยู่ที่ไม่ได้เอาแขนกันมาเนี่ยนะเรื่องที่น่าแปลกท่านนาบีอายุบอะลัยฮิสลามวันที่นบีอายุบนะครับเจอบททดสอบของอัลลอฮ์นี่เข้าเรื่องเลยถามว่าระหว่างเรากับนบีอายุบพี่น้องคิดว่าใครเป็นที่รักของอัลลอฮ์มากกว่ากันฮะนบีอายุบจบเลย ใครที่บอกว่าทําไมอัลลอฮ์ทดสอบฉันหนักเหลือเกินพี่น้องดูนะขนาดคนที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลายอย่างนาบีอายุบอัลลอฮ์ยังทดสอบและภาษาอะไรกับเราที่จะไม่เจอบททดสอบแล้วผมให้กําลังใจพี่น้องแบบนี้คำว่าบาลาที่มาเจอกับเราใครที่บริจาคมันจะผักบาลาได้ถ้าสมมติพี่น้องไม่บริจาคบาลามันอาจจะใหญ่โตกว่านี้ด้วยซ้ำ อา้าไปดูตัวอย่างคําว่าบาลาใหญ่โตเป็นยังไงปรากฏว่าวันที่นบีอายุพี่น้องนบีอายุนี่เป็นคนรวยผมถึงถามว่ามีใครที่ตัวเองถูกเรียกว่าคนรวยบ้างทิริยานี่ไม่มีเลย,ไม,มเลยไม่มีใครยกมือเลยครูยังไม่เรียกคนรวยอีกหรอเรียกยังมีคนเรียกว่าคนรวยไหมไม่มีเลยอัลลอฮฺอักบัดอิมามมีไม่มีใครเรียกอิมามคนรวยไหม พอให้ไปหมดแล้วแ <c oughs> นบีน้องคนอย่างนาบีอายุบถูกเรียกว่าคนรวยถูกเรียกว่าอะไรคนรวยแต่ความรวยของนบีอายุบพี่น้องวันที่ท่านอัลลอฮฺสุบานาวะตาละเอาความรวยของนบีอายุบไปเนี่ยนะครับเอาชนิดที่เรียกว่าไม่เหลืออะไรในมือเลย อัลลอฮ์เอาแบบไม่เหลืออะไรในมือของนบีอายุบเลยจากคนที่เคยถูกเรียกว่าคนรวยดังนั้นพวกเราเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์เมตตาขนาดไหนอัลลอฮ์ให้เรามาครอบครองไม่มีใครเรียกเราว่าคนรวยด้วยซ้ําอัลลอฮ์เอาบางส่วนจากเราไปถามว่ายังเหลืออีกไหมย,ยังเหลืออยู่แต่นบีอายุบคนที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์สุบานหูวะตาลาอัลลอฮ์เอาคืนไปชนิดไม่เหลือคําว่า รวยและไม่เหลือทรัพย์สมบัติที่นบีอายุครอบครองเลยใช่ตอนเห็นสถานาการณ์นี้ลงมาหานบีอายุเลยดูนะเอาแค่ช่วงแรกเนี่ยน่าจะได้คําตอบในอีมานในชีวิตเราแล้วไม่มีใครเรียกเราว่าคนรวยเจอบลาอัลลอฮ์เอาไปแค่นิดหน่อยคนเรียกนะบีอายุว่าคนรวยเรียกนะบีอายุว่าเศรษฐี แต่อัลลอฮ์ลงบาลอกาน,นาบีอายุบนี่เอาชนิดหมดตัวเลยสถานาการณ์ที่มันเป็นเรื่องแปลกชัยตอนลงมาหานาบีอายุบถามนาบีอายุบเลยนี่ไหนบอกว่าเป็นคนรักของอัลลอฮ์เคยเรากับชัยตอนเคยสนทนากันประโยคนี้ไหมชัยตอนบอกกับนาบีอายุบไหนอะ ว่าเป็นคนรักของอัลลอฮฺสุบานนหาุวาตาละทำไมโดนทดสอบทรัพย์สินอัลลอฮ์เอาคืนหมดเลยแล้วบอกว่าเป็นคนรักของอัลลอฮ์ได้ยังไงพี่น้องรู้ไหมนบีอายุตอบอยังไงกับชัยตอนนบีอายุตอบแบบไหนออาถ้าเป็นเราสมมุติว่าบ้านเราไฟไหม มีคนมาบอกโหยเห็นไปสุราทุกวันแม่บริจาคเป็นไงล่ะไหนล่ะว่าบริจาแลค้วผักบาลาได้บ้านไฟไหม้แล้วเราตอบยังไงฮะเ,เราจะตอบยังไงอัลฮัมดุลิลลาพี่น้องดูนะนบีอายุบตอบกับชัยตอนยังไง นบีอายุบนะครับหลังจากได้ยินสิ่งที่ชัยตอนพูดนบีอายุบลงสู่อยูต่ต่ออัลลอฮ์เลยแล้วบอกกับอัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่ออัลลอฮ์สุบฮานาะอูวาตาลาที่เคยให้ฉันนี่ได้มีทรัพย์สินมากมายมหาศาลวันนี้อัลลอฮ์เอาคืนไปแล้วแปลกไหมประโยคนี่ประโยคนี่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราไหมพี่น,น้องพวกเราเวลา ทรัพย์สินของเราพี่น้องสร้อยสักเส้นหนึ่งหายไปเนี่ยเราได้เคยพูดแบบนี้เหมือนที่นบีอายุบเคยพูดหรือเปล่าจากทองสิบบาทที่มีอลัลลอฮ์ให้หายไปหายแบบไม่มีที่มาที่ไปไม่มีคนขโมอยอยู่ดีๆหายจากกองไปเนี่ยพี่น้องเฮ้ยมันหายไปได้ยังไงใครเอาไประแวงคนทั้งบ้านเลยสุดท้ายอาการหนักจนกระทั่งพี่น้องมีมุสลิมเนี่ยยอมต้มไข่ ยอมต้มไข่เลยนะครับเพื่อที่จะเอาไข่เนี่ยไปวางไว้ที่กอไผ่เอาไปวางไว้ที่กอไผ่แล้วหวังว่าให้สิ่งอะไรสักอย่างหนึง่งที่อยู่ในกอไผ่เนี่ยชี้แนะหน่อยว่าทองเนี่ยมันหายไปทางไหนนี่เกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องแต่นาบีอายุบอลละเอาแบบไหนเอาแบบหมดตัวเลยแต่นาบีอายุบไม่ต้มไข่ นบีอายุไม่พูดตัดเพาะอะไรขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สุบา,านะอุตะละเคยให้นบีอายุบได้มีทรัพย์สินที่มากมายมหาศาลถ้าเราเจอหัวข้อแค่นี้รับไหวไหมไม่ไหวผมก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับถ้าผมมีสตังอย่างนบีอายุบล้วก็หายไปหมดนอนร้องนอนดิ้นเลยแหละ แต่ที่ต้องเอามาเล่าเพื่อจะเตือนตัวผมว่าถ้าวันหนึ่งสถานาการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับชีวิตให้นึกถึงคนที่ชื่อว่านาบีอายุบอะลัยฮิสาลามเขาทําแบบนี้วันที่ทรัพย์สินหมดตัวหลังจากนั้นพี่น้องท่านนาบีอายุบอะลสุบานะวะตาลาเอาอะไรจากนาบีอายุบคืนอีกไหนใครที่ริยามีที่เยอะสุดยกมือขึ้นใครมีที่สิบไร่ ใครมีมากกว่าสิบไร่ไม่มีเลยหยาสลวยพันมีเท่าไรกูมีเท่าไรจำไม่ได้โอโหลมีที่จนจำไม่ได้รอว่าัโอ้จำไม่ได้ว่ามีหรือไม่มีอัลลอ์นบีอายุพี่นอกมีที่ ความยาวของพื้นที่นบีอายุครบครองชนิดสุดลูกหูกล,กล,กลูกตาเลยพี่น้องที่ดินเนี่ยที่นบีอายุครบครองเพราะเวลารวยทรัพย์ก็ต้องมีอะไรด้วยมีที่ด้วยเสร็จเรียบร้อยอัลลอฮุซบานะฮูาวาตาลาให้ที่ดินของนบีอายุบเนี่ยถูกคนอื่นครอบครองหมดเลยที่ดินของนบีอายุบชัยตอนมาอีกแล้วเอ้ไหนเราบอกว่าเป็นที่รักของอัลลอฮ์ ที่ดินของท่านเนี่ยหมดแล้วไหนเราบอกว่าเป็นที่รักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาพวกเราพี่น้องพี่กับน้องเนี่ยวันที่แบ่งมรดกเสียที่ไปเป็นแค่ไร่เดียวขึ้นศาลเลยตัดพี่ตัดน้องกันเลยเสียที่เท่าไรไร่เดียวผมบอกเลยนะพี่น้องวันที่พี่น้องทะเลาะกันเรื่องมรดกเนี่ยอันตรายมากถ้าพ่อแม่มีชีวิตอยู่ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงรู้ไหมลูกบ้านนี้เนี่ยมีห้าคนพ่อก็บอกว่าเออไอเดะคนเล็กเนี่ยมันอยู่กับมะตลอดเดี๋ยวให้มันเอานี่นะต้นนาเนี่ยต้นนาส่วนไอพี่พี่เนี่ยโดยเฉพาะไอไอคนนั้นน่ะมันไม่ค่อยสนใจมะทารายนู่นไปเอาปลายนานูาน่นเลยโอ้โหไอคนได้ต้นนายิ้มสิ มีถนนมีเสาไฟฟ้ามีอะไรโอ้ยบีบมะใหญ่เลยทีนี้ส่วนไอ้คนที่ได้ปลายนาโมโหไหมถ้าให้เราได้ปลายนาพี่น้องน้ํายังขึ้นไปไม่ถึงเลยโมโหไหมโมโหฟ,ฟุดฟ,ฟัดฟ,ฟุดฟัดมะล้าเอียงไหมยุติธรรมกระฉนันฉันกระลูกเหมือนกันสุดท้ายทะเลาะกันพี่น้องไอ้คนไอ้คนเล็กเนี่ยกระแม่ทาไมเราไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็มันได้ต้นน้านี่ ส่วนไอ้นู่นก็บอกกับมึงได้ต้นนามึงก็พูดได้อยู่กับหมาะสิสุดท้ายพ่อก็นั่งฟังปาสักพักหนึ่งไปไปเขได้ไปเขตเลยไปที่กรมที่ดินเลยไปแบ่งเลยจะได้จบจบเอาโฉนดมาให้ลูกพี่นองรู้ไหมที่ออกมาเป็นยังไงเท่าเทียมกันทุกคนเลยนี่สมมติเนี่ยที่เป็นแบบนี้นะนี่ตั้งแต่ต้นนาถึงปลายนาแบบนี้ใช่ไหมแกซอยอย่างนี้เลยนี่เลยซอยแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวอะ อ้าวเอาไปเลยทุกคนได้ต้นนาปลายนาเท่ากันหมดเลยห้าคนพี่น้องนาผืนหนึ่งเนี่ยนะแบ่งแล้วเนี่ยนะปลูกต้นมะพร้าวด้วยแถวเดียวเป็นกรรมสิทธิ์แค่ต้นมะพร้าวคนละแถวตั้งแต่ต้นนายันปลายนาะไอ้บางคนขุดดินขุดดินเพื่อจะเอาปลูกต้นไม้ไม่ได้ฉันขุดเป็นบ่อก,ก็ได้ปลาเนี่ยนะว่ายตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะกลับมาตายพอดีทําอะไรไม่ได้เลยพี่น้องเนี่ยสุดท้ายทุกวันนี้เนี่ย เคี่ยไม่ได้เพราะอะไรไปลงชื่อกันไปหมดแล้วกลายเป็นที่เส้นกระเตี๋ยวหมดเลยไอบ้บางคนปลูกต้นมาพานละพร้าวเวลาล้มเข้าไปในบ่ไอ้นี่เอา,ม,ามีดฟันเอาไม่แบบนี้พวกเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทรัพย์ที่เรามีเยอะเวลาเจอปัญหาเจอบททดสอบลืมนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาเสร็จเรียบร้อยใช่ตอนมหานาบีอายุบอกกับนบีอายุไหนเป็นที่รักของอัลลอฮ์นักหนา ที่ดินเนี่ยโดนเอาไปอีกแล้วนบีอายุธทำยังไงต่อลงสุยูตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เคยให้ครอบครองที่ดินที่ใหญ่โตมหาศาลใช่ตอนไปหลังจากนั้นพี่น้องบททดสอบของน,นบีอายุธยังไม่จบอัลลอฮ์ให้พืชผลการเกษตรที่น,นบีอายุธเคยปลูกไว้ทั้งหมดตายเรียบเลย ใช่ตัยที่เห็นแบบนี้ลงมาหานาบีอายุบิกอายุบ้ยไหนเราบอกว่าเป็นที่รักของอัลลอฮ์นักหนาไปดูหนุต้นไม้ยังตายหมดแล้วครั้งที่เท่าไหร่ละครั้งที่สามนาบีอายุบทํทำยังไงลงสูยูดเลยขอบคุณที่อัลลอฮ์เคยให้ครอบครองพืชผลการเกษตรที่มากมายพี่น้องพวกเราลองทับปลูกทุเรียนใช่ไหมสมัยก่อนทุเรียนราคาตกฝันทุเรียนทิ้ง ทั้งๆท,ที่ทุเรียนกาลังออกลูกฟันทิ้งหมดเลยสิบไร่ปลูกอะไรปลูกยางยางราคาดีโมโหไปซื้อก้ายางมาปลูกยางเนี่ยหปีกว่าจะอะไรกว่าจะกีดได้วันละปลูกเสร็จเรียบร้อยดีครบหปีกําลังจะถือมีดไปกีดยางราคาตกโมโหฝันยางทิ้งอีกปลูกลอมอีกอีกยีสปี ทุกวันนี้ยางราคาตกถือขวานไปฝันปางไม่ไหวแล้วหมดแรงนี่ไงสุดท้ายเราไม่เคยได้อะไรเลยพี่นอกจากการลงทุนรอห้าปีเจ็ดปีสุดท้ายไม่ได้ผลอะไรเลยได้แค่ความโมโหอย่างเดียววันที่อัลลอฮ์ให้ริสกีมายี่สิบปีเก็บเกี่ยวพืชผลการเกษตรไม่เคยอัลฮัมดุลิลลาสครั้งเดียวแต่เวลาเจอบาลาครั้งเดียวด่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตละลาได้ยังไง นบีอายุพี่น้องลงสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์เลยอัลฮัมดุลิลละ์ขอบคุณที่อัลลอฮ์เคยให้ฉันมีพืชสวนการเกษตรที่จเจริญงอกงามสามครั้งแล้วครั้งที่หนึ่งทรัพย์สิสนครั้งที่สองที่ดินทั้งที่สามพืชผลการเกษตรเจอสามครั้งอย่างนี้เราไหวไหมอลัลลอฮ์จารย์เน้อฉันน่ะดาลแต่ครั้งแรกแล้วแล้วไอตัวที่มาคุยกับฉันด้วยนี่นะ เดียงตั้งแต่ครั้งที่สองเลยครั้งที่สามยังจะมาอีกครั้งที่สี่พี่น้องนบีอายุมีอีกอย่างหนึ่งที่เยอะนั่นก็คือมีลูกเยอะนบีอายุปเป็นบุคคลที่มีลูกเยอะมากพี่น้องปรากฏว่าบททดสอบที่สี่ที่อัลลอฮ์ส่งมาถึงนบีอายุคือให้ลูกของนบีอายุทุกคนตายหมดเลยอัลลอฮ์พวกเราตายคนเดียวนะไหวไหม แค่คนเดียวนะจนกระทั่งมีสำนวนหนึ่งพูดว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่สุดที่คนหัวงอกทรงศพคนหัวดำพ่อแม่ที่เอาลูกไปทำการฝังเนี่ยพี่น้องมันเศร้าใจมากๆที่จะต้องเห็นลูกของตัวเองตายไปก่อนเพียงแค่คนหรือสองคนแต่นบีอายุลูกของท่านเป็นสิบเลยนะครับอัลลอฮ์ให้ตายเรียบเลยเมื่อลูกของนบีอายุตาย ใครมาอีกชัยตอนมาอีกแล้วบทสนทนาครั้งที่สี่ไหนว่าเป็นที่รักของอัลลอฮ์นักหนานี่ลูกตั้งเป็นสิบคนตายเรียบเลยยาซากัลลอ,อ,อถ์ถ้าได้ข้าวด้วยก็ดีนะอีกสักครู่ใช่ไหมอัลฮัมดูลิลนละนะลูกของนบีอายุทั้งหมดตายเรียบ ลองนึกพี่น้องถ้าสามุติลูกที่เรามีสี่คนห้าคนอัลลอฮ์ให้ตายในวันนี้เดินกลับบ้านไปลูกนอนตายเกือนบ้านพี่น้องทำยังไงลงสุยูดไหมเอา้าผมถามดูปกตินะพี่น้องดูข่าวที่ห้างเปล่านั่นน่ะคือคำตอบของมนุษย์ปกติมีลูกเดินไปห้างด้วยหนึ่งคนถูกคนยิงปั้งตายแม่ทำยังไง ร้องไห้กรีดลั่นเข้ากล้องเลยแต่นาบีอายุบลูกของท่านตายเป็นสิบใช้ตนมาอีกมาบปวนอีกไหนบอกว่าเป็นที่รักของอัลลอฮ์นักหนานาบีอายุบลงสู่อยู่ต่อลอสุบานะหัวตะละาขอบคุณที่อัลลอฮ์เคยให้มีลูกเป็นสิบสิบคนออย่างของนาบีอายุหัวใจเ้ยมันสาษาาสากันแล้วนะนี่ ปรากฏว่านบีอายุบเจอเรื่องต่อมาสุขภาพของนบีอายุบแล้ของรอบตัวพี่น้องตั้งแต่ปลายนาไล่จนมากระทั่งถึงเข้ามาถึงในบ้านก่อนจะก่อนจะอะไรก่อนจะเข้าบ้านบ้านนบีอายุบเลยเนื่องจากท่านเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยไหนริยาใครบ้านหลังใหญ่สุดยกมือขึ้นไม่มีเลยเลยอยู่หลังเล็กๆก,กันนะนะ อ๋โล่คนดีจริงๆเลยเรียมเนื้อเจียมตัวกันเนื่องจากนาบีอายุเป็นคนรวยพี่น้องท่านก็สร้างบ้านหลังใหญ่สุดท้ายบททดสอบอันนี้อัลลอฮฺสุบา,านนาหัวตาลาให้บ้านของนบีอายุพัพงให้บ้านพังพี่น้องเอาไม่เดินกลับไปบ้านบ้านพังด้วยลูกตายด้วยพี่น้องทำยังไงลงสูยุดไหม นบีอายุบลงสู่อยูต่ต่อแล้วขอบคุณที่เคยให้มีโอกาสได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆกี่เรื่องแล้วเนี่ยที่นบีอายุบเจอเรื่องต่อมาเข้าถึงตัวนบีอายุบแล้วบททดสอบรอบด้านหมดแล้วเข้าถึงตัวนาบีอายุบสิ่งที่นาบีอายุบเจอในรายการต่อมาก็สุขภาพของท่านแม้กําลังจะกินพอดีเลยนะผมไม่รู้ว่าเล่าแล้วจะกินได้หรือเปล่า ที่นั่งอยู่ที่นี่พี่น้องใครป่วยโรคร้ายแรงสุดยกมือขึ้นไม่มีใครป่วยเลยเหรอใครเป็นเบาหวานเอามีมีมีอะไร <c oughs> มีเยอะเลยเบาหวานความดันไขมันหัวใจไตโอ <c oughs> ห้าโรคพี่น้องแต่ผมยังมั่นใจว่าที่บอกมาทั้งหมดน่าจะน้อยกว่าที่นบะีอาัยยุบเจออีก นบีอายุเจอโรคอะไรรู้ไหมพี่น้องดูโรคนะใครที่กินพี่น้องก็ฟ,งฟังฟังเฉยๆอย่าไปคิดอะไรกับอาหารมากนาบีอายุป,ป่วยขนาดไหนรู้ไหมครับร่างกายของท่านทั้งร่างเนี่ยนะมีหนอนเนี่ยพี่น้องคานออกมาจากเนื้อถามว่าไตเราเนี่ยที่เป็นเนี่ยเต็มที่ก็แค่ไปฟอกใช่ไหมเจ็บปวดแต่นบีอายุเนี่ยพี่น้องคิดดูมีนอนเนี่ยนะครับ ออกมาจากเนื้อเนี่ยทั่วร่างกายของท่านเลยถามว่าใครเคยป่วยโรคนี้มั่งเป็นไตมีคนครบไหมใครเป็นไตเบาหวานเนี่ยพี่น้องยิ่งมีคนครบนะเพราะนี่เป็นโรคคนรวยใชต่ไหมใครเป็นไตเป็นเบาหวานเนี่ยโอ้โหคนเนี่ยอยากจะเป็นยังไงละ่ะไปฟอ,อกไตมากี่ครั้งละต่ออาทิตย์ละโอ้อาทิตย์ละสามครั้งครั้งละสามพันโอโ้โหวะนี่ตังเยอะ แต่นบีอายุพี่น้องโรคที่ท่านประสบที่อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะละทดสอบกับนบีอายุให้หนอนนี่ออกมาจากร่างกายแต่มีแค่สองที่เท่านั้นที่ไม่มีหนอนปรากฏในร่างกายของนบีอายุก็คือหัวใจกับลิ้นมีสองที่ที่นี้ที่ทั้งตัวของนบีอายุไม่มีหนอนชัยออกมาพี่น้อง <c oughs> เพราะอะไร เพราะคาตอบที่หัวใจและลิ้นของนบีอายุปนอนมันเจาะไม่ได้ก็อเนื่องมาจากสี่ห้ารายการที่นบีอายุปเจอนบีอายุปตอบกับอลัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลลัห์หัวใจต้องขนาดไหนพี่น้องถึงจะอดทนต่อบททดสอบที่ผมว่าได้ลิ้นของเราต้องนึกถึงอลัลลอฮ์แบบไหนต้องขยับไปหนทางของอลัลลอฮ์กี่ครั้งถึงจะทําให้มันเปียกชุ่มจนกระทั่งนอนน่ะเจาะไม่ได้ทุก จุดในร่างกายไม่มีจุดไหนเลยที่นอนไม่ทะลุกออกมาพวกเราทุกวันนี้พี่น้องแค่เป็นไตจากแล้วด่าอัลลอฮ์แล้วผมถึงบอกอ่านอายะกุรานให้พี่น้องฟังอัลลอฮ์บอกว่าและนับลูวนนักุมบิเศียมมินัลขาวฟวัลจูอูวนักซิมมินัลอัมวานวัลอัมฟุส วัตามารอตอัลลอฮ์จะส่งบททดสอบมาหาเราในพี่น้องห้ารายการไปดูนบีอายุบโดนครบทุกกระทงเลยโดนครบทุกกระทงเลยแต่สิ่งที่นบีอายุบทำก็คือนึกถึงอันะลลอฮ์ลาอดทนและอัลลอฮ์บอกในอา,ายะต่อท้ายว่าวบาชิริสซอบิรีน คนที่สามารถอดทนต่อบททดสอบได้เขาคือคนที่ได้รับข่าวดีผมถึงบอกกับพี่น้องพวกเรานะสบายใจได้เลยนะว่าบททดสอบที่เราเจอนะ่ะไม่นักเท่าไหรทำไมอะเพราะถ้าพูดแบบนี้พี่น้องบอกอาจารย์อาจารย์ไม่เจอกับตัวเองอาจารย์ไม่รู้หรอกมันหนักขนาดไหนแต่ถ้าพี่น้องเอาบททดสอบของพี่น้องไปชั่งกับบททดสอบที่นบ,บีอายุบเจอผมถามจริงๆว่าใครที่ยังกล้ายกมือว่าเจอหนักกว่านบ,บีอายุบมั้ง อ่ะฮัจญะหนักสู้นาบีอายุได้ไหมอาจารย์ผัวทิ้งผัวทิ้งแล้วเราตายไหมไม่ตายหนอนออกมาจากตัวไม่ผัวทิ้งเนี่ยไม่ออกอาจารย์บ้านพังพี่น้องเวลาเราเจอบททดสอบของอลัลลอฮ์พี่น้องอย่ากล่าวฉันไม่เหลือใครเป็นที่พึ่งแล้ว ถ้าพี่น้องเลยไปจนกระทั่งไม่นับอัลสุบานาวัตลาด้วยยิ่งอันตรายใหญ่เวลาเจอบททดสอบไม่ใช่พูดอาจารย์พูดไม่ได้เลยไม่มีที่พึ่งผมไม่รู้เราพูดได้หรือพูดไม่ได้แต่ประโยคที่ควรจะพูดเวลาเจอบททดสอบอัลฮัมดุลิลละอินนาลิลละนี่เรากล่าวก่อนตอนเจอสถานการณ์นึกได้ก็อัลฮัมดุลิลละแล้วอีหมานศรัทธาของเรามันจะกลับเข้ามาที่เดิมแต่ถ้าพี่น้องพูดมันจะลามกินไปเรื่อย นะครับ <c oughs> เดี๋ยวขออนุญาตดื่มน้ําก่อนนะ <c oughs> นะครับนั่นคือบททดสอบที่ท่านนาบีอายุบอะลัยฮิสลามเจอนะครับจากหัวข้อที่ผมบอกกับพี่น้องว่าหลายคนเนี่ยจะตั้งความเข้าใจว่าไหนล่ะบอกว่าบาราเนี่ยมันจะถูกผักออกไปให้เรานึกแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับให้เรานึกแบบนี้เตือนหัวใจของเราให้ดีว่าระดับนบีอายุบยังเจอขนาดนี้แล้วท่านปฏิบัติอย่างไงกับสิ่งที่ท่านเจอเอ้าว มาสู่ในรายการที่าที่สี่อันนาฟีฮาอิต้คอุสุรูอาลัยมาซากินคนที่ถ้าเขาบริจาคหรือให้ไปในหนทางของอัลลอฮ์สิ่งที่เขาจะได้รับก็คือได้รู้ถึงหัวจิตหัวใจของคนที่เขาเดือดร้อนเราจะรู้ทันทีพี่น้องถ้าเราให้คนอื่นไปเวฟในจังหวะที่เราให้ไปบนขณะที่เรามีความเดือด ร้อนเราเนี่ยเกาเดือดร้อนด้วยเวลาที่เราให้คนอื่นไปเราจะรู้ว่าคนเดือดร้อนเนี่ยเขารู้สึกแบบไหนยังไงเหมือนคนเนี่ยพี่น้องจะรู้ว่าคนอดอาหารเนี่ยรู้สึกแบบไหนต้องถือสินอดต้องถือสินอดเพราะคนรวยๆที่กินตลอดเวลาพี่น้องไม่เคยอะไรไม่เคยหิวเลยจะไม่รู้หรอกว่าคนที่เวลาเขาหิวเนี่ยเขารู้สึกแบบไหนยังไงนะครับผมจะรีบไปไวนิดนึงนะ เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่จบข้อที่5อันนฟีฮาบารอกะตุนฟิลมาลีวาซีอาตุฟิริสกีคนถ้าบริจาคหรือกล้าให้ไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบานนะฮูวาตาลาบนดุนยาในรายการที่5คนคนนี้อัลลอฮฺสุบานนะฮูวาตาลาจะให้บราริกะในชีวิตของเขาจะให้บราริกะให้ความจำเริญเกิดขึ้นแล้วประโยคสุดท้ายเนี่ยพี่น้องวาซีอาตุนฟิลมาลีคนคนนี้จะมีทรัพย์ที่ กว้างขวางท่าน,นึกโดยสติปัญญาของเราเล่นกันตามซื้อตามขายว่ากันด้วยหลักของการลงทุนประโยคนี้ผิดถ้าเราคิดแบบนี้พี่น้องผิดทันทีขอมาออพผมมีโทรศัพท์อยู่หนึ่งเครื่องผมยกให้ครูครูเอาไปเลยโทรศัพท์ผมไม่เอาละถามว่าที่ผมมีโทรศัพท์เหลือไหมไม่มีแล้วนี่เรียกว่าการคิดแบบซื้อขายคิดแบบว่า การลงทุนแต่ถ้าใครก็ตามที่กล้าลงทุนกับอัลลอฮฺสุบานะฮูวตาลาอัลลอฮฺสุบานะฮูวตาลาบอกคนที่กล้าลงทุนให้กับอัลลอฮฺแม้แต่ในภาวะที่ตัวเองยากจนขัดสนลำบากถ้ากล้าที่จะให้ในหนทางของอัลลอฮฺเมือ่อไรวะซีอัตุมฟิลม,มาลีทรัพย์ของเราจะกว้างขวางขึ้นทันทีเลย พี่น้องถ้าพี่น้องนั่งพิจารณาอยู่เฉยๆผมก็ยังมั่นใจอยู่นั่นแหละท่านจะไม่เคยเจอแบบนี้บางทีเนี่ยอาจารย์ฉันบริจาคไป500ไม่เห็นฉันได้อะไรคืนมาเลยไปดูกุรานว่านี่ที่กุรานว่ามัสลุลละดีนายูฟิกูนอัมวาลาฮุมฟีซาบิลลาลใครที่บริจาคในหนทางของอัลลอฮ อลลอ a ์จะเพิ่มให้คนคนนี้กามสลิฮับบตินอัมบัสบาสนาบิลฟีกุลีซุมบุลติมีอตุฮับบะเหมือนกับการที่เราหว่านมเมล็ดหนึ่งมเมล็ดลงไปบนพื้นดินหลังจากนั้นมันก็งอกขึ้นมาเป็นหนึ่งต้นจากหนึ่งต้นมันออกไปเจ็ดรวงแต่ละรวงมีหนึ่งรมเมล็ดพี่น้องบริจาคเท่าไหร่ลองใช้ไอ้ที่เราชอบใช้เนี่ยหนึ่งได้เจ็ดร้อยพี่น้องบริจาคหนึ่งรอได้เท่าไหร่ ฮะหนึ100่งร้อยได้เท่าไรเจ็ดหมื่นไที่กล้าวางกับการบริจาคของอัลลอฮ์หนึ่งพันบาทท่านจะกลายเป็นมหาเศรษฐีพี่น้องหมายความว่าอย่างไงเพราะเมื่อคืนผมไปบรรยายที่สก,กัดห้าผมเพิ่งจะเห็นตัวเลขก็ตกกระใจเหมือนกันให้บริจาคหนึ่งพันพี่น้องท่านจะได้คืนจากอายะนี้เจ็ดแสนบาท ชีวิตเราเคยจับเงินเจ็ดแสนไหมพี่น้องแต่ถ้าท่านกล้าวางเงินหนึ่งพันบาทอัลลอฮ์จะตอบแทนท่านในอาเครอเจ็ดแสนอุลามะจึงเก็บเอามารวบรวมคนคนนี้ว่าซิอาตุมฟิลมันเขาจะกลายเป็นบุคคลที่มีความกว้างขวางในริสกีทันทีเลยแต่ท่านจะต้องให้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ก่อนเท่านั้นเพราะนี่แหละมันข้านอยู่กับความรู้สึกธรรมดาปกติว่า มันจะเหมือนกันได้ยังไงถ้าเราให้โทรศัพท์ไปเครื่องหนึ่งโทรศัพท์ที่เรามีอยู่เครื่องเดียวก็หายไปถ้าเราให้ไปพันหนึ่งพันหนึ่งก็หายไปใช่หรือไม่ใช่นี่ติดสตางค์กันมาเมื่อกี้ยอดกองไปแล้วลองนับดูสิเหลือเท่าเดิมไหมก็นี่ไงล่ะอาจารย์มันเหลือไม่เท่าเดิมก็ถ้าเราคุยกันแบบซื้อแบบขายซื้อแบบคุยกันแบบแลกเปลี่ยนมันจะหายไปทันที เพราะเราแลกกันแบบมนุษย์ต่อมนุษย์แลกกันแต่ถ้าเรากล้าแลกกับอัลลอฮ์มารให้กับอัลลอฮ์มารัพี่น้องมันจะกลายเป็นทรัพย์ที่เราไม่อาจคำนวณน,นับผมนะนะบวกเมื่อคือนนี่เพราะเมื่อคือนที่มัสยิดสก,กัาห้าเขาจะสร้างมัสยิดหรือต่อเติมอาคารมัสยิดอะไรเนี่ยผมเนี่ยมีบรรยายที่สุราเขาแต่เนื่องจากติดภารกิจจึงไปไม่ได้มีคนมาฟังประมาณสักผู้ใหญ่นะ ผู้ใหญ่ประมาณสัก30คนถ้าจะได้ที่เหลือเด็กหมดเลยปรากฏว่าผมบอกผมคงจะอยู่ช่วยงานไม่ได้นะผมเอาอย่างนี้ละกันช่วยไปเอาสรงมาให้ผมผืนหนึ่งปูเลยปูข้างหน้านี้เลยผมไม่รู้หรอกว่าพี่น้องเนี่ยนะมากันเนี่ยติดสตังมาเท่าไหร่แต่ถ้ากล้าให้กับอัลลอฮฺซุบหฮานะฮูวะตาลา ผมเชื่อว่าท่านจะได้รับบารากาความจำเริญแล้วที่สำคัญเงินกองนี้จะกลายเป็นเงินกองแรกในการก่อสร้างมาสัสยิดที่ยังขาดอยู่พี่น้องเชื่อไหมคนมาประมาณสักสามสิบกว่าคนได้เงินไปหลายพันเลยที่สำคัญมีคนหนึ่งผมถามว่าในกองเนี่ยแบงค์ใหญ่สุดแบงค์อะไรมีพี่น้องนู่นสกักกาห้าสระบุรีอ่ะมีคนกล้าใส่ลงไปในผ้าสรงหนึ่งพันบาทน่ะ ผมก็ลองเอาหนึ่งพันไปคูณดูว่าคูณกับเจ็ดร้อตามอายากุรานพี่น้องขึ้นมาในโทรศัพท์ผมนี่นะผมยังสะดุ้งเลยกลายเป็นเจ็ดแสนน่ะกลายเป็นเจ็ดแสนดุนยานี่เรานะจนกรอพี่น้องจะไปจนอีกทีในอาคิเคาะร์อีกเหรอผมว่ามันน่าจะพอได้แล้วใครที่บอกกับตัวเองอาจารย์ฉันมันจนฉันมันลำบากพี่น้องครับ ยิ่งจนยิ่งลำบากทำบริจาคเถอะเพราะอะไรอ่ะเพราะเราจะตัดขาดความจนในดุนยานี้แต่ถ้าพี่น้องจนแล้วเอออะไรฉันจะขอบริจาคได้เลยฉันจะไม่ทำงานกินเดินขออย่างเดียวจำเอาไว้ให้ขึ้นใจพี่น้องไปอาเคโรมแม้แต่หนังที่หน้าท่านก็จะไม่มีดังนั้นนะครับลองพิจารณาให้ดี กุราอานไม่ได้บอกว่าต้องบริจาคหลักพันถึงจะได้ผลตอบแทนบริจาคหลักหน่วยเนี่ยแม้แต่เหรียญเดียวนบีเคยถามกับซอฮาบะว่าบอกฉันสิคนที่บริจาคเนี่ยยอดเป็นพันกับยอดเหรียญเดียวอันนี้ใครเยอะกันซอฮาบะบอกก็ตรงอันนี้สินบีนี่บริจาคตั้งหลายเนี่ยนบีบอกณสถานาการณ์นี้ที่นบีจะเล่าให้ฟัง คนที่บริจาคหนึ่งเหรียญคนคนนี้บริจาคมากกว่าคนคนนั้นเพราะอะไรเพราะในชีวิตของคนคนนี้ที่เขากําลังครอบครองอยู่ในขณะนี้เนี่ยเขามีอยู่แค่สองเหรียญพี่น้องมีอยู่สองเหรียญอยู่กับตัวสมมติเออผมบอกภาพง่ายๆทั้งเนื้อทั้งตัวมีอยู่สองบาทนาบีขอบ,บริจาคคนมีสองบาทกล้าให้กับอีกคนหนึ่งนบีบอกคนคนนี้ครอบครองเป็นแสนเลยแต่เขาให้มา หนึ่งพันหรือหนึ่งหมื่นอยู่ที่เขาอีกเท่าไรอยู่ที่เขาอีกเก้าพันอยู่ที่เขาอีกเก้าหมื่นแต่เราพวกเราเนี่ยก็เป็นเรื่องแปลกอีกเราก็ไปเฮดีใจกับคนกลุ่มไหนคนกลุ่มนี้แต่นาบีบอกนี่นะอฟดอนหรือที่มากกว่าคือคนกลุ่มนี้เพราะคนกลุ่มนี้เขาให้ครึ่งหนึ่งจากทรัพย์ที่เขาครอบครองเลย กล้าให้ครึ่งหนึ่งของทรัพย์ที่ตัวเองมีคือหนึ่งเหรียญแต่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าหนึ่งเหรียญไม่ค่อยมีค่าใช่ไหมแต่พี่น้องแล้วใครที่กล้าให้กับอัลลอฮ์จริงๆมันไม่ได้จบแค่เจ็ดร้อยนี้นะอัลลอฮ์สุบานเะนาวะตาลาพระองค์บอกจะเพิ่มให้มากกว่านี้อีกดังนั้นเอ้ยอาจารย์มันจะสู้กันได้ยังไงหนึ่งนี่เขาได้เจ็ดร้อยคนนี้เขาหนึ่งพันได้ตั้งเจ็ดแสน แต่อย่าลืมนะว่าหลังจากอัลลอฮ์บอกว่าเสร็จเรียบร้อยอัลลอฮ์บอกเฟยูดอิฟอัลลอฮ์จะเพิ่มให้อีกก็คนกลุ่มนี้แหละจากหนึ่งมันจะกลายเป็นล้านก็เพราะเจตนาของเขานี่แหละดังนั้นผมไม่รู้ว่าใครเดือดร้อนขนาดไหนแต่ถ้า เราในชีวิตเราพี่น้องเป็นแต่คนเคยแบอย่างเดียวลองเปลี่ยนเป็นคนให้บ้างน้อยมากไม่เกี่ยวแต่ชีวิตเราต้องให้ไม่ใช่บอกอาจารย์ฉันจนที่สุดในมูเเกมฉันจะให้ใครก็ดูนบีพี่น้องใครจนกว่านาบีอีกอจนกระทั่งว่าวันหนึ่งนบีอยู่ในบ้านกลับเข้ามาบ้านภรรยาส่งอาหารให้ซาบาเดินมาหานาบีบอกนบีครับขออาหารทานหน่อย ทั้งๆที่กำลังครอบครองอาหารที่อยู่ในมือนอาจานเดียวนบีส่งเลยนบีส่งให้เลยพวกเรากล้าแบบนั้นเปล่าครอบครองบางทีมหาศาลเลยแต่กล้าอย่างเดียวที่จะบอกว่าไม่มีดังนั้นห้ารายการที่ท่านจะประสบบนดุนยาหนึ่งทรัพย์สินของเราจะสะอาดบริสุทธิ์สองทรัพย์ร่างกายของเราจะสะอาดบริสุทธิ์จากความผิด สามจัดผักดันสิ่งที่เป็นบาละที่จะมาประสบและกะโรคภัยต่างๆในชีวิตเราสเราจะเข้าถึงหัวอกหัวใจของคนที่เขาเดือดร้อน 5. ชีวิตของเราจะมีบารากะและทรัพย์สินของเราจะเพิ่มมากขึ้นนะครับนี่คือหรายการผมเล่าให้พี่น้องฟังเรื่องคนป่วยอีกนิดหนึงอันนี้รุ่นพี่ผมเล่าให้ฟังวัลลฮุตาลาลัมไม่ใช่หลักฐานจากกุราสุนนะ มีอารับคนหนึ่งเดินทางมาประเทศไทยป่วยเป็นโรคอารับเนี่ยส่วนใหญ่ที Slow ่จะมารักษาประเทศไทยเนี่ยต้องหนักๆเคสหนักๆแล้วนะครับด้วยสวัสดิการเขาก็จะส่งคนเราเนี่ยมารักษาที่ประเทศไทยปรากฏหมอก็ตรวจตรวจตรวตรวตรวจปรากฏหมอบอกว่ากลับไปบ้านเถอะน่าจะไม่เกินเดือนสองเดือนนี่แล้วไม่ไม่ต้องรักษาเพิ่มเติมอะไรแล้วเขาก็เล่ากับรุ่นพี่ว่าเขาจะกลับบ้านแล้วเพราะหมอบอกว่า เช็คแล้วร่างกายเขาคงรับไม่ไหวกับโรคที่เขาเป็นละเวลากลับไปบ้านเสร็จเรียบร้อยแกก็ไปหาอุลามะในประเทศบ้านแกเพราะแกเป็นคนรวยแกก็ไปเจอทิมสิทหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละอุลามะก็เลยบอกกับแกว่าในเมื่อจะตายแล้วเนี่ยนะยอมจำนวนจากการรักษาไม่รักษาแล้วจะตายแล้วเนี่ยผมแนะนำนะตามที่นบีว่าลองทำดูนะ ดาวูมารดกุมบิสโซดก็รักษาเยียวยาอาการป่วยที่ท่านเป็นด้วยการทำสดอก็ผู้ชายคนนี้จะตายแล้วนี่สตังไม่เท่าไรแล้วเอาสตังใส่รถจิบเลยวิ่งออกนอกเมืองเลยพี่น้องไปนอกเมืองเพราะอาหรับเนี่ยชนนบทพวกบัตวีเนี่ยเขาจะยากจนแต่พวกที่อาศัยอยู่ในเมืองเนี่ยพวกนี้คือคนทํางานมีธุรกิจวิ่งรถออกไปนอกเมืองหายไปเลยไปกับคนที่นั่งรถไปด้วย หลังจากนั้นเปิดท้ายรถเอาเงินแจกอาหรับเนี่ยพี่น้องเวลาเขาแจกกันครั้งหนึ่งนี่นะเขาใส่หลังรถเลยไม่ว่าอะไรกระช่างถ้าเขาแจกเขาจะใส่หลังรถข้าวข้าวเนี่ยข้าวหมกเนี่ยพี่น้องน้อยมากเลยที่เขาจะทําแบบเราเนี่ยจัดเหมือนทําบุญแล้วก็เชิญคนมาเขาจเาเข้าวหมกนะครับหุงเสร็จเราใส่ท้ายรถกระบะเลยแล้วเอาถาตับปะซีเนี่ยขึ้นหลังรถเลยแล้วก็ไปวิ่งออกไปเลยไปเจอคนตรงไหนถักใส่ถาตะบปะซีแจกใส่ถาตับปะซีแจกเลย ยิ่งรอมฎอนเนี่ยนะพี่น้องรถกระบะแบบนี้นะหลังแถวแถวมสัสยิดยิน,นยจ่อเรียงเลยเวลาคนละมาตะระแวะเสร็จออกมาพี่น้องเขาจะมีคนอยู่ยืนหลังรถกระบะเลยแจกถาตะบะซีเลยเอา้าวสามคนอา้าวยกไปสามคนยกไปใส่หลังรถกระบะผู้ชายคนนี้ก็เอาเงินของเขาเนี่ยใส่หลังรถกระบะเหมือนกันหลังรถจิบเนี่ยเอาไปแจกคนแจก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 เป็นอาทิตย์นยจนหมดกลับมาอีก มาเบิกเงินเอาไปแจกอีกเอาไปแจก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 จนหมดอีกกลับมาพี่น้องทำอยู่แบบนี้ทำไปทำมาทำไปทำมาจนเลยกำหนดตายแกไม่ได้สนใจไม่ได้นึกถึงเรื่องตายแล้วอยู่เข้าเนี่ยขับรถเข้ามาเอาตังคขับรถออกไปแจกขับรถเข้ามาเอาตังคขับรถออกไปแจกนึกมาได้อีกทีหนึ่งพี่น้องเลยกำหนดที่หมอบอกว่าจะตายไปแล้ว บินมาประเทศไทยเลยมาเจอกับหมอหมอตอกระใจอะ่ะเฮ้ายังไม่ตายอีกหรอปากฏนี่รุ่นพี่ผมเล่านะวอลตาลาลัเขาบอกว่าไปเข้าเครื่องสแกนเช็คกหมอบอกไอ้ที่เป็นอ่ะนะมันหายไปไหนไม่รู้เขาดีใจมากเลยกลับไปหาเช็คเขาที่เป็นคนแนะนำให้บริจาค โอ้โหขอบคุณเชคมากเลยเขาบอกไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่านบ,บีพูดไว1400้พันสี่รอปีมันเป็นเรื่องที่เก่ามากแล้วแต่พวกเราแค่ไม่เคยทำเท่านั้นเองและพวกเราไม่เชื่อว่าการบริจาคมันจะผักดันบาลาและโรคภัยไข้เจ็บได้จริงๆเท่าน,นั้นเองผมไม่ได้เอายาอะไรมาขายพี่น้อง นะครับผมแค่บอกตามที่อัลลอฮฺและรอซูนบางคนบอกอาจารย์ฉันบริจาคหมดตัวตายก็อายันของพี่น้องอยู่ตรงนั้นแต่ที่นบีว่าเป็นฮะดิซอซเฮส่วนพี่น้องจะเชื่อจะทําหรือไม่อยู่ที่พี่น้องตัดสินใจแต่ผมเอามาเล่านี่คือเคสที่รุ่นพี่ผมเล่าให้ฟังว่าเขาทําแบบนี้จริงๆแล้วผมชอบประโยคที่นักวิชาการที่เขาไปปรึกษาพูดเขาบอกนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่เขาไม่ได้ตกใจอะไรเลย มันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยที่คนคนหนึ่งจะหายป่วยจากการบริจาคพราะนบีพูดเอาไว้เมื่อพันสี่ร้อยปีอ่ะต่อมาอีกห้ารายการพี่น้องที่เมื่อคนบริจาคห้ารายการที่ผมว่าได้ไปแล้วบนดุนยาอีกห้ารายการเขาจะได้ในอาเคราะร์พวกเราเชื่อว่าจะเดินทางไปสู่อาเคราะร์ถ้าไม่บริจาคพี่น้องไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดว่าจะมีห้ารายการนี้เพราะไปอาเคาะห์ไม่ได้เจอหรอกพวกเนี่ย อุลมะอธิบายว่าวจัดนามาอามิลนาท่านจะเจออะไรในอาคิร์ต้องอยู่กับดุนยานี่ทําอะไรไว้ถ้าดุนยาทําอะไรไว้ทุกอย่างที่ท่านทําบนดุนยาท่านจะได้เจอที่ไหนที่อาคิรน์นูนใครที่บริจาคไปในหนทางของอัลลอฮ์พี่น้องรอคอยห้ารายการที่ท่านจะเจอในอาคิรอโคที่หนึ่งอันตะกูนะซอจะก็ ซิลลันซอเดากของท่านจะกลายเป็นร่มเงาให้กับท่าน,นในอาเคโรดุนยานี้พี่น้องผมก็เชื่อนะใครที่บริจาคเนี่ยนะบริจาคก,ก็เป็นร่มเงาตั้งแต่ดุนยานเลยนะสมมตินี่พี่น้องเราบริจาคสร้างสุราหรือบริจาคให้สุราสักห้าล้านเนี่ยนะเวลาเรามาถึงวิ่งกับร่มไปเลยเอลลอวายีมาแล้ววายีมากลางร่มให้เลยใช่ไหม อันนี้ผมผมพูดเองนะผมพูดเองดุนยาแต่มันจริงนะดุนยาเนี่ยพี่น้องร้องทาราบริจาคให้เยอะจริงๆนะมันจะออกผลตั้งแต่ดุนยานี่แหละเวลาเราเดินไปที่ไหนโอวายี่มาโอวายีมา,มากลางร่มให้เลยแต่ถ้าไม่เคยบริจาค่ะขออย่างเดียวมาใหล่โตนี่แอบเถอะนะมีใครจะเป็นร่มให้เราไหมไม่มีข้อที่สองอันนาฟีฮาคิฟตุลฮิซาบใครที่กล้าบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์เมื่อถึงอาเคโร การสอบสวนของเขาในอาเครรจะเบาบางจะเบาพี่น้องจะไม่เยอะอัลลอฮุสซบานอวตาาจะสอบสวนเราเบาๆแต่ถ้าไม่เคยให้เลยพี่น้องทําธุรกิจอย่างเดียวธุรกิจนี้และพี่น้องก็ต้องตอบคําถามเยอะแต่ถ้าสมมุติเราให้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 ให,ให้เวลาทรัพย์เหลือน้อยที่จะถูกถามก็น้อยตามไปด้วยข้อที่ส ข้อที่ 3, สามสก,กีละตุนมีซานน้ำหนักบนตาช่างของเราจะเยอะไม่ใช่น้ำหนักอ้วนๆแบบนี้นะพี่น้องน้ำหนักเยอะก็คือน้ำหนักความดีที่เอาไปตั้งบนตาช่างเนี่ยมันจะอะไรมันจะหนักรายการที่สี่ผ่านสะพานสีรสแบบสะดวกง่ายได้สะพานสีรถเนี่ยพี่น้องคือคืออะไรนะ ข้อตัดสินอีกรายการหนึ่งเพราะสะพานสีรดทอดผ่านใชไมทอดผ่านนรกถ้าพี่น้องเดินแบบโอเอโอเอโอเอนี่โอกาสจะร่วงมีเยอะแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามผลของคนคนหนึ่งจะผ่านสะพานสีรดแบบง่ายใดเงื่อนไขของการผ่านสะพานสีรดแบบง่ายใดก็คือการบริจาคถ้าไม่เคยเลยพี่น้องอย่างที่ผมว่าขออย่างเดียว ผมก็ไม่รู้ว่าพี่น้องจะผ่านเร็วขนาดไหนแต่ถ้าเมื่อใดที่เรากล้าให้ในหนทางของอัลลอฮ์ท่านจะผ่านสะพานสีรดแบบสบายๆเร็วที่สุดที่นะบีว่าก็เหมือนสายฟ้าที่มันผ่านแวบ,บนะพิบตาเนี่ยตั้งแต่ต้นสะพานเข้าปลายแต่ถ้าเอาแบบช้าๆเนี่กระดึบ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 อัลลอฮ์กว่าจะผ่าน แค่เห็นนะก็สะานแล้วแล้วกระดึบกระดึบชักกระดึบไม่พานอีกหนักกันไปใหญ่ออลลอผมถึงบอกเป็นกําลังใจนะพี่น้องเอาความจนเนี่ยเราสัมผัสได้แต่อย่าอย่าเอาความรู้สึกที่จนเนี่ยมาบังคับให้เราบริจาคไม่ได้เรามันจนจะให้ใครได้ล้วงในกระเป๋าพี่น้องทำมีห้าบาทนะนะสองบาทห้าสิบก็บริจาคได้ดูจากตัวที่ผมเอามาเล่าในตัวบทฮะดิทีนบีบ,บอก สองบาทห้อาจารย์ถ้าฉันให้สองบาทห้าสบแล้วฉันจะเหลืออะไรล่ะก็เหลืออีกสองบาทห้าสิบไงนะครับแต่ในความเป็นจริงเรามีเยอะกว่านั่นด้วยซ้ำแต่เราเพราะคำว่าเพราะฉันโจนเพราะฉันโจนฉันจะให้ได้ยังไงล่ะนะครับข้อที่5้าเซียดาตุดดารยาติฟินจันนะตำแหน่งของเขาที่ได้เข้าสวรรค์จะถูกให้ขยับขึ้น พราะสวรรค์ของอัลลอฮ์มีหลายชั้นใช่ไหมถ้าใครที่ได้ทําการบริจาคในหนทางของอัลลอฮ์กล้าให้กับวนทางของอัลลอฮ์ตำแหน่งที่เขาจะได้รับในสวงสวรรค์ของอัลลอฮ์ซียาด่านมันจะขยับขึ้นไปอีกนี่คือ5้ารายการรอคอยพี่น้อง5รายการที่ผมว่านอนตายสบายบายรอคอยหรายการในอาคิร์ท่านจะได้พบแต่ถ้าใครได้ยินแล้วก็ถามบริจาคทำไม บริจาคเดี๋ยวเราก็หมดท่านจะไม่ได้ห้ารายการนี้อย่างแน่นอนผมถึงกลับมาบอกกับพี่น้องในเรื่องแรกว่ามันเป็นเรื่องน่าแปลกไหมละ่ะที่คนคนหนึ่งมีชีวิตมีทรัพย์สินอัลลอฮ์ให้รถเกง๋งเรียงเจ็ดแปด้าคันเบนซ์หมดเลยแต่เวลาให้บริจาคไม่ไหว สตังมีบรารนาเลยอุลามะบอกนี่แหละมันเป็นเรื่องหน้าแปลกฟูดุนดุนยามีมากมายแต่ไม่สามารถพามันไปอาเครอของอัลลอฮ์ได้ดังนั้นเราอย่าไปมองใครพี่น้องดูตัวเราว่าวันนี้เราครอบครองมีระยังทรัพย์ที่จะแบ่งเป็นสซดกรกคนที่กล้าซเดกรกคือคนฉลาดพี่น้องเพราะเรารักทรัพย์ดุนยาเราพาไปทุกที่พาไปให้ไกลที่สุดคือต้องพาไปถึงอาเคร ของอัลลอฮ์สุบฮานาหุวาตาละ่ะนะครับเรื่องที่สองเพิ่งจะเรื่องที่หนึ่งเองนะ <c oughs> ดาเอาเอาเอากี่นาทีคำถามนะสักครู่ใหญ่ๆใช่ไหมเมียนเอาอีกข้อหนึ่งกันแล้วกันนะหรือพอแล้ว <c oughs> คำถามเยอะไหมล่ะครับนะอ๋อ ไม่เป็นได้ผมตอบคําถามไม่ยาวผมผมตอบไม่ได้กี่คําถามหรอกเพราะไม่ค่อยเก่ง <c oughs> อ,อข้อที่หนึ่งเรื่องแปลข้อที่หนึ่งก็คือทั้งทั้งที่เรามีทรัพย์เยอะเวลามาตรวจสอบแบบเนี้ผมเชื่อทุกคนจะพอมองออกว่าเราเป็นคนที่มีทรัพย์เยอะแล้วนะครับถ้าเรารักที่จะพาทรัพย์ของเราไปทุกที่ต้องพามันไปให้ถึงอาเครรของอัลลอฮ์เรื่องที่สอง ที่ผมอ่านตำราแล้วก็หงก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องหน่าแปลกเพราะในชีวิตเราด้วยซ้ำรายการที่สองอัลลอฮุสบ่วนาวะตาลาให้ลิ้นมาใครไม่มีลิ้นยกมือขึ้นมีใครไม่มีลิ้น,ม,นมั่มมงมีไหมมีลิ้นนะนี่ลิ้นนี่นี่เนีอย่างนี้แหละเรียกลิ้นนะเป็นเรื่องหน้าแปลกอัลลอฮุบ่วนาวะตาลาให้ลิ้นกับเราและเดี๋ยวพี่น้องดูว่ามันแปลกตรงไหน กับชีวิตที่อัลลอฮฺสุบฮานะอวะตาลาให้ดำรงอยู่บนดุนยาลิ้นของเราที่มันขยับจนเปียกชุม่มมันไม่ได้ขยับไปเพราะการรำลึกถึงอัลลอฮ์กี่เวลาเลยจริงหรือไม่จริงลิ้นเราเนี่ยเปียกไหมทุกวันนี้เปียกแต่เปียกนะไม่ได้เปียกไปบนการรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะอวะตาลากี่รายการเลยบางคนเนี่ยพี่น้องไม่ต้องเอาอื่นกลตั้งแต่มานั่งตรงนี้เปียกแล้ว แชะเลยแทบจะไหลออกมาข้างนอกแล้วเฮ้ยว่าฉันอ้วนไปบอกว่ากูว่าอ้วนนะเมื่อก่อนนะเห็นไม่อ้วนขนาดนี้ว่ายาเเลยอัลลอฮ์ให้ลิ้นขยับอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยขยับลิ้นของเราหรือไม่ได้ขยับให้มันเปียกชุ่มบนการนัลนึกถึงอัลลอฮ์กลับไปที่นบีอายุบทาไมลิ้นของนบีอายุบถึงไม่ถูกเจาะพี่น้องเพราะลิ้นของนบีอายุบเป็นลิ้นของอะดิกรูการนึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه แาละ ت ع ا ل นี่แหละพี่น้องเวลาย้อนมันก็สนองตอบในคำพูดนี้เลยอัลลอฮ์ให้ลิ้นของเราลิซานุนนาติกลิ้นที่สามารถพูดได้ตลอดเวลาแล้วก็พูดได้สารพัดเรื่องแต่เรื่องเดียวที่เรามักจะเว้นเอาไว้หรือน้อยต่อการพูดถึงผมถามพี่น้องว่าถ้าเราจัดลำดับหัวเรื่องในวันหนึ่งที่เราต้องพูดมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องที่หนึ่งเรื่องตัวเองเรื่องที่สอง เรื่องลูกคนในครอบครัวใช่ไหมเรื่องที่สามเพื่อนบ้านเรื่องที่สี่คนไม่รู้จักเรื่องที่ห้าเรื่องอัลลอฮ์เขียนไว้ห้าเรื่องนี่คือเรื่องวาญิบที่ต้องพูดในหนึ่งวันเรื่องของอัลลอฮ์้อยเรื่องของเพื่อนคนไม่รู้จักเยอะเรื่องเพื่อนบ้านเยอะมากเรื่องคนในครอบครัวเยอะโคตร เรื่องตัวเองไม่ค่อยเท่าไรอา้าวผมยกตัวอย่างเรื่องตัวเองไม่ค่อยเท่าไรหมายความว่าไงความจริงนี่ถ้าเอาจากอัลกุรานกูอัมฟุสะกุมวาอลีกุมนารรต้องเตือนตัวเองบ่อยๆเอาตัวเราก่อนเอละหมาดหรือยงังอ่านกุราน,านหรือยังนี่เรื่องของเราพี่น้องถามว่าตั้งแต่เชา้ามาถึงนี่อ่านกุราน,านไปกี่มาทัดแล้วน้อยสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาสำหรับตัวเองไปกี่มรทัดแล้ว ไม่กี่วักละน้อยถ้าเรื่องคนในครอบครัวป๋ามันทําไมไม่ซักผ้าไอ้เด้ตักข้าวสิไอ้นี่ปิดบ้านเาเรื่องคนอื่นคนในครอบครัวเต็มเลยบริหารจัดการละเอียดยิบเลยคนข้างบ้านพี่น้องโอโลน,นี่ซ้อนนะกูว่าน่าจะไม่มีอะไรกินวันนี้ไม่ทํางานทําการนอนกระดานลื่นนี่เรื่องชาวบ้านเรื่องคนไม่รู้จักบางทีไม่รู้จักเขาด้วยนะ ดูมันเดินดูมันเดินแล้วล้อขาตะปัดและลอดูดูทำกระเดะมาเรียนไม่รู้ชักเขาด้วยซ้ำพูดถึงเขาแล้วก็เรื่องของอัลลอฮ์พี่น้องพูดไม่เรื่องของอัลลอฮ์สุบานอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลฟิรุลลอฮ์ลาอิลาฮิลลอไม่พูดเลยนี่แหละเป็นเรื่องแปลกที่อุลมามะบอกเรื่องที่จะยังประโยชน์กับตัวเราทั้งเรื่องของเราเองแล้วก็เรื่องของอัลลอฮ์ความจริงต้องสูงสุด แต่มันกลายเป็นเรื่องที่เราไม่เคยใช้ลิ้นในการพิจารณาสองเรื่องนี้เท่าไหร่เราไปเอาเรื่องกลางน่ะเยอะสนใจกับเรื่องกลางเยอะเรื่องคนในครอบครัวจะจัดแจงจัดระเบียบเรื่องของคนที่อยู่ข้างบ้านเราคนที่เราไม่รู้จักทั้งทั้งที่สามเรื่องนี้พูดเมื่อไรตัวเราเดือดร้อนแต่เป็นเรื่องที่เราพูดเยอะแต่ไอเรื่องที่จะทําให้ตัวเราดีคือเรื่องเรากับเรื่องอัลลอฮ์ดันพูดน้อย อุลมามะจึงบอกนี่แหละมันเป็นเรื่องหน้าแปลกที่มีลิ้นที่ขยับได้แต่มันไม่ได้ขยับไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะหูวาตาละพอจะเข้าใจไหมจ๊ะอา้าวให้ให้เอาคําถามน้นะ๋ยีถ้าถ้าหมดคําถามเดี๋ยวแปลต่อเพราะว่ามีม,มีหลายอันนะอาเชิญจ๊ะอาคำถามเลยนะครับเข้าสู่คําถามระหว่างนี้พี่น้องท่านใดจะเพิ่มเติมก็ยังได้นะครับยังได้ คำถ,ถามข้อแรกถามอย่างนี้ครับถ้าเราบริจาคผล,ลบุญจะถึงข้อแม่ไหมนะครับอันนี้ข้อแรกนะครับอาจารย์ถ้าเราบริจาคผล,ลบุญจะถึงพ่อแม่ไหมลร์มานรฮมพี่น้องครับสิ่งที่ลูกทําทุกทุกรายการนะครับไม่ต้องตั้งเนียดก็ถึงพ่อแม่ด้วยไม่ต้องตั้งเนียดเลยนะครับลูกทําอะไรก็าตามแต่ถ้า ทำ,ทำให้คนอื่นเนี่ยอันนี้ต้องตั้งเจตนาด้วยแต่ถ้ากับพ่อกับแม่แล้วยิ่งลูกที่เติบโตขึ้นมาบนการสั่งสอนอย่างดีของพ่อแม่เขาจะได้โดยตรงเลยนะครับสิ่งที่ลูกทําเวลาที่ลูกคนหนึ่งทําอะไรนะครับพ่อแม่ของเขาที่เสียชีวิตนะครับที่เป็นตัวบทฮะดิสเนี่ยที่ชัดเจนเลยก็คืออิดามะจับนูอาดัมอิงกอตออามาลูอิลลามิซาลาซิน เมื่อพ่อแม่ตายไปแล้วเมื่อคนคนหนึ่งตายไปแล้วจากดุนยาไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาทิ้งสามอย่างเอาไว้บนดุนยานี้นั่นหมายความว่าทำสามอย่างบนดุนยามีผลเกิดขึ้นหลังจากที่เขาตายเขาจะได้ผลประโยชน์แบบไม่ขาดสายเลยหนึ่งอินมุนยุนตาฟาอูบีความรู้ที่เคยบอกใครเอาไว้เรื่องนี้พี่น้องใครมีหลานที่อายุขวบหนึ่งมั่งยกมือขึ้นลูกหรือหลานอายุหนึ่งขวบยกมือครับ คนเดียวใครมีเล็กกว่านั่นยกมือขึ้นมีฮัลโหลนี่ไม่มีกันเลยเหรอมีสามขวบอเอเอาเอา,เอา,เอาที่ที่สองขวบตามลงสองขวบมีคนเดียวอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทําไมผมถึงบอกตรงนี้รู้ไหมเพราะนี่แหละพี่น้องใครที่มีลูกหลานที่ยังอ่านสุรฟาตห้าไม่ได้เอาไหนใครที่มีลูกหลานอ่านฟาติห้าไม่ได้ยกมือขึ้น สองเดือนสองเดือนใครเนี่ยพี่น้องที่ลูกหลานยังเล็กๆที่อ่านฟาติฮ่าไม่ได้เนี่ยนะผมแนะนํานะครับท่านไปเอาคนนั้นเนี่ยมาเลยแล้วก็จองเอาไว้เลยบอกกับทุกคนในบ้านเลยนะว่าฟาติฮาเนี่ยฉันจะสอนเองทําไมอ่ะเพราะฟาติฮ่าจะเป็น,นประโยชน์ที่ไปถึงเราในอาเคร์เลยพี่น้องเวลาที่คนคนหนึ่งพี่น้องคิดว่าประโยชน์ไหนจะทาวลกว่าฟาติฮ เวลาเด็กคนหนึ่งอ่านฟาติฮ์ได้ยืนละหมาดอัลลอฮฺหอักบัตอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบินนาลามีนนี่เราสอนให้เขาอ่านเองด้วยน้ำมือเราบนความพยายามตั้งแต่เริ่มจนจบเพราะเรานะพี่น้องทุกครั้งที่เขายืนขึ้นอ่านฟาติฮะเราจะได้ผลบุญด้วยแต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่พี่น้องชอบส่งลูกเล็กๆไปเข้าโรงเรียนแล้วก็ไม่สอนอะไรเลยนะ เอาไปเข้าโรงเรียนเวลาหลานกลับมาบ้านอ่านฟาติฮได้โอ้โหโรงเรียนนี่มันแจ๋วเว้ยมันสอนหลานเราอ่านฟาตีฮาได้ผมบอกเลยนะคนพูดแบบนี้พี่น้องคิดสัน้นเพราะท่านเอาฟาติฮะาที่มีคุณค่ามหาศาลที่ท่านจะได้ส่วนแบ่งเนี่ยส่วนแบ่งในที่นี้เนี่ยนะครับไม่ใช่หมายความว่าคนคนหนึ่งอ่านฟาติฮได้ร้อยผลบุญเราได้มาห้าสิบเขาได้มาห้าสิบไม่ใช่นะ ได้ร้อยเท่ากับเขาเลยยกร้อยนะ่มาเลยแล้วคนคนนั้นก็ยังได้ร้อยของเขาอยู่เพราะการสอนฟาตีฮะเพียงแค่ต้นเดียวเขายืนขึ้นละหมาด60ปีพี่น้องถามว่าผลประโยชน์นี้เนี่ยเท่าไรผมเคยคํำนวณดูนะพี่น้องได้ประมาณ1,000งพันกว่าล้านผลบุญหนึ0งพกว่าล้านผลบุญแล้วพี่น้องยกผลบุญมากขนาดนี้เนี่ยไปส่งให้ครูได้ยังไง ดูอาเข้าห้องน้ําดูอาออกห้องน้ํายกให้ไม่ค่อยน่าเกียริอย่างนี้ก็ถือว่าขาดทุนแล้วเพราะลูกหลานเราเข้าส้วมทุกวันความจริงเราต้องเป็นคนสอนแต่ตัวบทฮะดิษีนบีบอกใครอ่านอัลกุรอานหนึ่งอักษรได้สิบความดีฟาติห้ามีกี่อักษรน่ะที่ผมคำนวณ11ล้านเนี่ยพี่น้องใช้หนึ่งวนะแคดอัลฮัมดุนิลลายิรบิลอาลลมีนดึงตัวอักษรออกมาคูณด้วยส7ที่เป็น 17ครั้งต่อวันคูณด้วย365วันที่เป็นปีคูณด้วย60ปีที่เป็นอายุไขพี่น้องได้ผลบุญขนาดนี้แต่ปรากฏว่าเรายอมจ่ายสตังเป็นพันพันหมื่นหมืน,มนเพื่อให้ลูกเราไปเรียนฟาติฮากับคนอื่นทั้งทั้งที่ต้นทุนฟาติฮะาเราก็อ่านได้กันทุกคนไปส่งให้เขาทำไมลองคิดดูนะ นี่คืออินมุนยุนเตะฟะอูบีหีความรู้ที่ยังประโยชน์สองสอดาักรตุนยาเรียการบริจาคที่เป็นทาวนวัตถุอะไรที่ไหนพี่น้องไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องรอใครถ้ารู้ว่าการบริจาคนี้เป็นถาวรวัตถุทําเลยจนกว่าสิ่งปลูกสร้างนั้นจะพังไปพี่น้องถ้ายังมีคนเหยียบขึ้นไปใช้ประโยชน์ผลบุญไปถึงเราด้วยแล้วก็เตือนผลที่จะรื้อสอดก,กยาริยทั้งหลายเนี่ยนะไม่ใช่ขัดแย้งกันในกรรมการละเอะอพังเอะอรื้อ นึกถึงด้วยว่าคนที่เขานอนตายอยู่ในกูบร์เขารอรับส่วนของเขาอยู่นะครับไอเราเอ,อะจะรื้อย่างเดียวกรรมการชุดนี้ฉันไม่ถูกใจกับกรรมการชุดนั้นนี่เขาทําประตูฝั่งนี้เอ้ยไม่ได้เรามาใหม่เราปิดพังมันไปเปิดประตูฝั่งคนนูนแล้วที่เขาบริจาคพี่น้องจะว่ายังไงกระซับเขานะครับแล้วก็รายการที่สามวัลลดุนซอลิฮุนยาดูอละหูลูกที่ซอรแรกขอดูอาให้ด้วยเหตุผลนี้อะไรก็ตามพี่น้องแต่ถ้าดีที่สุดต้องเป็น ตามตัวบทคือการขอดูอาดูอาที่ลูกจะต้องให้พ่อแม่อย่างน้อยที่สุดวันละกี่ครั้งวันละกี่ครั้งอ่าอันัมดูลิลละผมภูมิใจมากเลยนะผมบรรยายมาแบบจริงจังเนี่ยปีนี้เข้าปีที่6ผมเริ่ม บอกกับพี่น้องว่าลูกจะต้องขอดุอาให้กับพ่อแม่รอบ,บิฟิลีวาลิวาลีไดเยวารหัมฮูมากรมารบ,บายานีสอกีรอต้นเนี่ยต้องพูดให้ได้อย่างน้อยวันละห้าครั้งมันไปเชื่อมโยงกับเรื่องแปลกมาตะกี้ที่ผมว่าคุณรักพ่อแม่นักหนายอมเป็นยอมตายแต่ไม่เคยขอดุอาให้พ่อแม่ลิ้นไม่เคยขยับเพื่อดุอาต้นนี้และจะบอกว่าเราเป็นลูกซอเลกกันยังไงนะครับดังนั้นรายการอะไรที่ลูกทําให้กับพ่อแม่มีผลประโยชน์ยังไปถึงพ่อแม่โดยอัตโนมัตินะครับครับข้อต่อนะครับถามว่า ถ้าเราบริจาคให้คนต่างศาสนิกจะได้ผลบุญไหมบริจาคให้นะครับบริจาคให้เขาไปทําอะไรฮะบริจาคให้เขาไปทําอะไรครับอันนี้เขาไม่ได้แจ้งมานะครับบอกว่าถ้าเราบริจาคให้คนต่างศาสนาอ่าวันละถ้าพี่น้องจะบริจาคพี่น้องต้องต้องขีนเข้ามาขออะไรอย่างนี้ทำหน้าที่ถ้าเราจะบริจาคต้องดูเรื่องถ้าสมมติไอบริ อคอ่าเล่าเรียนอะไรที่เป็นปกติสามัญเนี่ยที่เราใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยช่วยกันได้แต่อย่าไปทําในส่วนที่เป็นเรื่องราวศาสนาไม่ใช่ให้เขาไม่ได้อย่างเดียวเราก็เอาของเราไปให้เขาไม่ได้เอาความเดือดร้อนของเราไปให้เขาช่วยไม่ได้ตัวอย่างเช่นมัสยิดอินนามายามุรุมาซาจีดัลลอฮิมันอามานะบิลลาฮิวันยามินอาคิรคนที่จะบุรณะมัสยิดคือใครคือคนที่ศรัทธาต่อลอ์และวันอาคิรมันเป็นผลย้อนแยง เวลาเราจะทํางานศาสนาเราเอาซองไปให้เขาแต่เวลาถึงตาเขาเอาซองมาให้เราเราบอกว่า<อ>รับไม่ได้พี่น้องทํางานในส่วนราชาการหลายคนเนี่ยผมก็แปลกใจผมเนี่ยนะเคยเจอกับตัวผมยืนซื้อของอยู่ในห้างห้างหนึ่งกําลังจะจ่ายสตางค์มีผู้หญิงคนหนึ่งเข็นรถมาต่อผมผมใส่หมวกอยู่เขาสะก,กิดเลยหนูหนูตอนนั้นยังเด็กอยู่แต่ว่าเด็กไม่ใช่เด็กมากตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นหนุ่มแล้ว หนุ่มหรือแก่หนุ่มนะอันหนุ่มก่อนนะบางคนบอกอาจารย์อาจารย์เนีาาย่ยดีนะเกิดมาก,กับแก่เลยนะผมก็อยากจะเป็นหนุ่มมัง่งนะครับมีคนคนหนึ่งบอกกับผมกับผมกับหูผมเองเลยเชื่อไหมพี่น้องหน้าผมนี่ชาไปยันหูยันหัวเลยเขาบอกว่าพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มป้าพูดอะไรแล้วอย่าโกรธนะอ๋อเชิญเลยอัลลของพ่อหนุ่มนะ่ะขี้เหนียว อีงกูเชื่อไหมมันโอ้โหคือเราคุยกันเองไม่เท่าไหร่นะพี่นอกไปเจอคนต่างาศาสนาพูดกับเราแบบนี้นะแล้วมันเถียงไม่ได้ด้วย <c oughs> เขาบอกแล้วอย่าพึ่งเถียงป้าฟังป้าให้จบก่อนนะทาไมป้าพูดแบบนี้รู้ไหมป้าเนี่ยทำงานในส่วนราชการวันที่เพื่อนป้าเนี่ยเอาซองสีขาวบอกว่าช่วยหน่อยนะเนี่ยงานาก่อสร้างมัสยิดที่นี่ที่นี่ที่นี่ ป้าก็ใส่ซองให้เขาไปเวลามาถึงวันที่ป้าไปเอาซองจากวัดมาบ้างก็เอาไปให้เขาเขาพูดกับป้าเต็มปากเต็มคําเลยว่าให้ไม่ได้อัลลอฮ์ห้ามดังนั้นป้าก็จําคํานี้แหละวันนี้มีโอกาสได้เจอกับพ่อหนุม่มเห็นแต่งตัวเหมือนอิสลามก็เลยขอคุยให้ฟังหน่อยว่าอัลลอฮ์ของพ่อหนุ่มนะขี้งกนะโ,โลโ้พี่น้องปันเจ็บมากเลยนะ ผมผมขอบอกเลยนะใครที่หวังดีเนี่ยมุสลิมที่หวังดีอยากจะไปเอาสตังเขามาแล้วก็จะมาทําแบบเนี้พี่น้องเตรียมใจเอาไว้ด้วยศาส,สนาเราไม่ได้สอนนะครับให้ทาแบบนั้นแต่เพราะสุดท้ายเราเป็นคนที่จะเอาประโยชน์อย่างเดียวไม่เคยคิดจะให้คนอื่นในกรณีที่เราช่วยคนอื่นในเรื่องปกติสามัญเช่นการเป็นการตายการเกิดความทุกข์ยากจนอะไรพวกนี้ พี่น้องที่เขาเดือดร้อนสามารถให้การช่วยเหลือได้แต่ถ้าเรื่องศาสนาละกุมดีนุก,กุมวลียดินอย่าเอาซองเขามาอย่าเอาซองเราไปเด็ดขาดในเรื่องราวศาสนานะครับถ้าพ่อแม,แม่แต่พ่อแม่เราถ้าเป็นพ่อแม่ยิ่งต้องดูแลใครที่ย้ายศาสนามาเป็นอิสลามพี่น้องไม่ได้หมายความว่าบ้านพ่อแม่เยียบไม่ได้ไม่ใช่นะครับลูกบางคนไม่เคยไปเหยียบบ้านพ่อแม่เลยทําไมอ่ะอ๋อเขาเป็นศาสนาอื่นอาจารย์พูดแบบนี้ผิดไปฟังใครมาสอนผมกล้าบอกเลยว่าพูดแบบนี้ผิดพี่น้อง พ่อแม่ที่เป็นศาสนาอื่นเราต้องดูแลภาคสัมพันธ์มนุษยปฏิสัมพันธ์ต้องทําให้ดีนะครับต้องดูแลแต่เรื่องศาสนาอย่างเดียวต้องละกุมดีนุกุมวาลียดีนนะครับไม่ได้พอดีเลยครับมีคําถามเรื่องนี้พอดีเลยถามอย่างนี้ครับถ้าพ่อแม่เป็นคนต่างศาสนิกตายแล้วแต่ลูกที่รับอิสลามจะขอดูอาให้กับพ่อแม่ที่เป็นคนต่างศาสนิก พ่อแม่จะได้รับหรือไม่ต่างศาสนิกไม่ได้อะไรนบีนบีนะเอาว่าอย่างเราดาออยคงไม่แข็งแกร่งเท่าไรเอาดาอ,อน,นาบีเลยนบีเคยขอดุอาให้กับแม่ของท่านที่เสียชีวิตอัลลอฮ์ห้ามเลยดังนั้นผมถึงบอกกับพี่น้องกับผ้าดุนยาเนี่ยทำให้เต็มที่นะครับทำให้เต็มที่สุดท้ายแล้วเวลาตายจากกันแล้วระหว่างศาสนาก็คือจบกัน ศาสนาเขาเขามั่นใจเชื่อแบบนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาศาสนาของเรากับภาคปฏิบัติดุนยาก็จบกันนะครับตายแค่เอาแค่ตายอย่าไปขอดุอาให้ร้อยอภัยโทษอะไรไม่ได้เพราะนาบีเคยถูกห้ามมาก่อนหน้านี้นะครับการให้อภัยโทษไม่ได้ขอดุอาแบบนั้นไม่ได้นะครับครับอันนี้ผมขอทําความเข้าใจกับเจ้าของคําถามหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมถามไม่ตรงกับ คำถามที่ถามมาคือผมไม่ได้เอ่ยชื่อศาสนาที่ท่านถามมานะครับท่านระบุชื่อศาสนามาแต่ผมไม่ได้ไม่ได้กล่าวชื่อศาสนาผมใช้คำว่าต่างศาสนกไปเดี๋ยวจะว่าเอ๊ถามมาแล้วทําไมส่งคําถามมาแล้วทำไมไม่ถามนะครับคําถามเดียวกันนะครับที่ถามมาที่ระบุชื่อศาสนามาด้วยนะครับทุกศาสนาแล้วี่น้องอก็ต้องเอาทุกทุกศาสนา อาจารย์แล้วพวกยาฮุดนาซอรออะไรพวกนี้ล่ะพวกนี้เนี่ยอนุญ,ญาตให้กินสัตว์ที่เชื่อไม่ได้หมายความว่าไปร่วมสารกรรหรือขังขักรรมในเรื่องศาสนาอะไรกับเขาได้ไม่ใช่ก็ต้องละกุ้มดีโนกุ้มวลียดนินหมดนะครับคําถามฉบับต่อมานะครับถามว่าถ้าเราเจอบททดสอบหนักๆแต่คงไม่หนักเท่านาบีก็คือว่าเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ใช่ไหมคะ แต่บางทีก็มีความรู้สึกอยากจะตายม,มีวิธีอย่างไรที่จะให้เปลี่ยนความคิดนี้นะครับในเป็นข้อแรกนะครับคำถามาอยากายจะตายรอพี่น้องอย่าพึ่งตายนะอย่าพึ่งตายจำให้ขึ้นใจนะครับตายนะได้แต่อย่าฆ่าตัวตาย ตายนะได้นะเพราะไอ้ตายเราไม่รู้เราเมื่อไรพี่น้องอย่าฆ่าตัวตายอาจารย์ฉันไม่แขวนคอตายเราพี่น้องแค่กั้นหายใจถ้าตายขึ้นมานั่นคือฆ่าตัวตายนะครับฉันไม่เอาแล้วอึดเดียวกับความรู้สึกที่อยากจะตายนั่นคือฆ่าตัวตายเลยนะครับไม่จําเป็นต้องแขวนคอไม่ต้องเป็นต้องกินยาอะไรทั้งสิ้นแค่พี่น้องกั้นหายใจแล้วมันเกิดตายขึ้นมาตอนนั้นบนเนี้ที่อยากจะตายคือฆ่าตัวตายด้วยผมบอกกับพี่น้องสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่อีมัน ที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังเพื่อเอาไปตั้งไว้ที่หน้ากระจกวันที่เราท้อสุดๆเดินไปดูตรงนั้นเดินไปดูตรงนั้นคนเนี่ยพี่น้องอุลมะอธิบายเอาไว้แบบนี้ว่าคนคนหนึ่งจะรู้ตัวเองว่าใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เราต้องผ่านบททดสอบ เราต้องผ่านบททดสอบก่อนเพราะไอ้ปากเราเนี่ยฉันเจ๋วฉันเจ๋วฉันเชื่ออัลลอฮ์ฉันรักอัลลอฮ์แต่เวลาวันเจอบททดสอบเนี่ยอัลลอฮ์หายเนี่ยแสดงว่าขี้โม่พอจะเข้าใจไหมจ๊ะถามอาวผมถามพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ใครไม่เชื่ออัลลอฮ์ยกมือขึ้นใครไม่รักอัลลอฮ์ยกมือขึ้นใครอิบาดะด์ต่ออัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจยกมือขึ้นนึกว่าจะไม่ยกกัน ทุกคนน่ะบอกว่าเชื่ออัลลอฮ์กันหมดเลยไอตอนนี้พาะเรายังดีๆเรายังสบายอยู่แต่วันที่เราเจอบททดสอบนั่นต่างหากจะเป็นตัวชี้วัดว่าเรารักอัลลอฮ์ขนาดไหนก็ให้ไปดูนบีอายุบเนี่ยวันที่นบีอายุบเนี่ยเจอบททดสอบนบีอายุบทำยังไงลงสู่อยู่หรือนบีอายุบอยากจะฆ่าตัวตายแค่พูดว่าอยากจะฆ่าตัวตายน่ะผิดแล้วพี่น้อง เพราะศาสนาไม่ได้สอนให้เราเอาวิถีชีวิตเราไปฆ่าตัวตายยิ่งเราเจอบททดสอบเนี่ยให้ยิ่งต้องนึกถึงนบีอายุทำยังไงไม่ตะกิลลาฮะจะจจัลลัฮูมะคราะจาพีน้องดูป่วยระดับนบีอายุคิดว่าจะหายไหมย,ยาอะไรล่ะจะรักษาโรคที่มันมีหนอนออกมาจากร่างกายได้พี่น้องหาบอกมาให้ผมดูสิยาอะไรที่รักษาโรคนี้ได้ แต่วันที่นบีอายุบลงสุยูดอัลฮัมดุลิลละสุดท้ายนาบีอายุบหายจากโรคนี้ได้เลาให้นบีอายุบไปทำอะไรเ,เดี๋ยวบอกเดี๋ยวไม่ละเอียดเดี๋ยวพี่น้องไปทําตามแล้วไม่หายมาโทษผมอีกเสร็จเรียบร้อยคนทุกคนเนี่ยเจอบททดสอบให้นึกเลยพี่น้องเพราะผมเคยเจอมาแล้วอาจารย์เอ้ยบททดสอบนี่มันใหญ่หลวงฉันรับไม่ไหวจริงๆมันก็มีทางเลือกอยู่สองทาง รับไม่ไหวพี่น้องก็ฆ่าตัวตายกับเมื่อเจอบททดสอบอัลฮัมดุลิลล่นักขนาดไหนพี่น้องผมเชื่อไม่เกินร้อยปีกับบททดสอบที่เราเจอแต่ถ้าพี่น้องฆ่าตัวตายพี่น้องจะลำบากแบบไม่มีวันจบสิน้นเลือกเอาเจ้าอันไหนคำว่าร้อยปีที่ผมว่าหมายความว่ายังไงให้เราเจ็บใจเรื่องไหนลำบากใจเรื่องไหนกว่าช่างท่านจะอยู่กับเรื่องนี้ไม่เกินหนึ่งรปี แล้วพี่น้องไปดูนะอุลามะอธิบายเอาไว้สวยงามมากเลยท่านบอกว่าคงไม่มีหรอกใครที่เกิดมาตั้งแต่เกิดจนตายน้ําตาไหลไม่เคยยิ้มเลยแม้แต่ครั้งเดียวมีไหมคนที่บอกว่าสุดสุดสุด,สด,สดเนี่ยอย่างน้อยที่สุดท่านจะต้องมีโอกาสได้ยิ้มบ้างแต่เราไม่นึกถึงเวลาอัลลอฮ์ให้ยิม้มเรานึกถึงเฉพาะตอนที่เราร้องอย่างเดียวบางคนบอกอาจารย์เอยฉันเนี่ยนะมันไม่มีจะกินมันลําบากพี่น้องนึกถึงปาวาน รู้จักปลาวานไหมฮูดฮูดเนี่ยแปลว่าปลาวานไม่มีจะกินไม่มีจะกินพี่น้องรู้ป่าววันหนึ่งเรากินอาหารเนี่ยกี่กิโลวันหนึ่งเนี่ยผมเชื่อไม่น่าเกินสิบโลแต่ฮูดปลาวานเนี่ยพี่น้องต้องกินอาหารวันละสองสามตันนะครับต่อวันถ้าวันหนึ่งเราจะต้องกินอาหารวันละสองสามตันอย่างปลาวานไม่บ่นว่าอยากจะตายทุกวันเนาะ นี่แหละลองเป็นกําลังใจนะถ้าอยากจะตายพี่น้องไปซื้อถังดําน้ําลงไปดูปลาวันนะครับข้อต่อมานะครับข้อสองออถามอย่างนี้ถ้าเรามีเพื่อนมุสลิมอยู่ในโรงเรียนหมายถึงโรงเรียนสามัญเนี่ยนะครับแล้วเมื่อถึงเวลาละหมาดเขาบอกว่าเ,เดี๋ยวค่อยเอาไปละหมาดใช้เพราะติดเรียนบ้างติดโครงงานบ้างนะครับ แต่บางทีเขาก็มีเวลาละหมาดนะคะแต่เขาก็ไม่ละหมาดเรามีวิธีพูดกับเพื่อนอย่างไงดีที่จะทําให้เพื่อนเ,ออเสียใจอ่านนะคร <P ew ood le> ับพูดให้เขาเสียใจง่ายเลยถ้าพูดให้เขาเสียใจเนี่ยนะน,นเนี่ยให้เพื่อนเสียใจเสียไม่ให้เพื่อนไม่ให้เพื่อนเสียใจเสียความรู้สึกโอ้พ,อพูดไม่ให้เพื่อนเสียใจนึกว่าพูด<ำ>ยังไงให้เพื่อน<ม>เสียใจละง่ายนะพี่น้อง พูดไม่ให้เสียใจหรออืมผมผมเคยเคยอ่านมานะผมไม่รู้ว่าอย่างเงี้เขาเรียกว่าให้เสียใจหรือไม่ให้เสียใจใครที่บอกว่าไม่มีละหมาดไม่มีเวลาละหมาดต,ตอนทํางานเนี่ยพี่น้องทุกบริษัทเนี่ยผมไม่เคยทํางานบริษัทช่วงกลางวันเนี่ยเขามีเวลาให้ให้กินข้าวไหมมีกี่นาทีชั่วโมงหนึงงน่งชั่วโมงหนึ่งมีผมอ่านจากหนังสือมาเล่มหนึง่งเขาบอกว่า ใครที่จะเตือนเพื่อนที่ซีนะคนจะนับว่าเป็นเพื่อนต้องเพื่อนต้องคุยกันได้เรื่องเนี้เขาบอกว่าขอมาอับใครกินอะไรอยู่ขี้กี่นาที <c oughs> เข้าส้วมไปขี้กี่นาทีสิบห้านาทีถ้าขี้สิบห้านาทีเรายังเหลือเวลาอีกเท่าไรอีกสี่สิบห้านาที <c oughs> ไม่น่าจะมีใครที่ละหมาดสี่สิบห้านาที อย่างเดียวที่คนคนหนึ่งไม่สามารถจะละหมาดได้ด้วยเวลาหนึ่งชั่วโมงก็คือคนขี้เกียจเท่านั้นเลยคนที่เขาไม่เอาไม่ไม่อยากจะละหมาดเท่านั้นแเลยพี่น้องคําว่าเตือนคนเนี่ยไม่ให้เสียใจเนี่ยบางทีมันยากบางทีเราพูดดีเตรียมเรื่องอย่างดีแต่ใจเขาไม่เอาเรื่องนี้เราแค่บอกว่าแค่พูดว่าละหมาดเท่านั้นแหละเขาโกรธเราแนละ้วนะครับแต่ถ้าเรารักเขาดีที่สุดคือทําให้เขาดู ทําให้เขาดูอยู่ให้เขาเห็นทําให้เขาดูว่าเป็นมุสลิมเนี่ยต้องอะไรต้องละมาแล้วก็ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งเท่ากับเขาเนี่ยเราละมาดได้ผมผมเล่าให้พี่น้องฟังอันนี้ไม่ได้เอามาคุยโออะไรนะน้องสาวผมเนี่ยไปสมัครงานที่หนึ่งบริษัทที่ทำงานเนี่ยเขาบอกว่า อยากจะรับคุณเข้าทำงานเนี่ยขออะไรอย่างหนึ่งได้ไหมช่วยถอดผ้าฮยาบออกหน่อยน้องผมบอกว่าถอดไม่ได้เป็นมุสลิมถอดฮญาบไม่ได้พี่ต้องรู้ไหมเขาพูดว่ายังไงเขาบอกว่าเอา้าเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยเนี่ยก็มีเนี่ยสองคนเนี่ยที่เดินอยู่ก็เป็นคนมุสลิมก็ไม่เห็นเขาคุมฮยาบเลยน้องผมพูดว่ายังไงรู้ไหมอย่าถามหนูว่าทําไมถอดฮญาบไม่ได้ต้องไปถามเขาว่าทําไมเขาถึงไม่คุมฮญาบ นะดังนั้นก็ถามเพื่อนเราแหละว่าทําไมไม่ละมาดถ้าเขาบอกว่าเดี๋ยวเอาไปกดอดอขอได้คําตอบว่าจะาไปกอดอระหว่างเขากับารหรอถ้าเขาบอกว่าไม่มีเวลาก็ลองถามเขาว่าเวลาขี่มีไหมถ้าเวลาขี้มีเวลาละมาดก็ต้องมีถ้าเขาขอความเห็นของเรากับเราเราก็บอกเขาไปจริงๆผมบอกให้นะเหตุผลเดียวเพราะเขาไม่เข้าเขายังไม่ซึ้งว่าละมาดเป็นหน้าที่พี่น้อง คนถ้าเข้าใจว่าอะไรเป็นหน้าที่เป็นความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติคนคนนั้นต้องทำแน่นอนแต่ถ้าเขายังไม่เข้าใจว่ามันเป็นความจำเป็นผมถามว่าพี่น้องทำไมเราต้องออกจากบ้านตอนเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไปทำงานทำไมต้องไปถึงงานตอนเจ็ดโมงเช้าเพราะเรารู้ว่ามันเป็นหน้าที่เราจะได้ผลตอบแทนจากสิ่งที่เราทำแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเราจึงทำตามเวลาที่มันถูกกำหนด แต่ทุกวันนี้ที่เราไม่ละหมาดเพราะเรายังไม่กลัวกับสิ่งที่เราจะเจอเราไม่ได้สนใจว่าเราจะได้อะไรเป็นผลตอบแทนจากการละหมาดดังนั้นอย่าบอกว่าคุณรักอัลลอฮ์ถ้ารักอัลลอฮ์จริงต้องดีกว่านี้พอพูดกันเรื่องนี้พี่น้องไม่มีเป็นเพื่อนกันหรอกพูดกับคนไม่ละหมาดเนี่ยนะพูดกันเพลินๆนะเดี๋ยวทะเลาะกันมึงไปมึงไปละหมาดมึงอย่ามายุ่งกับกูมันจะออกลูกนี้สะมมากกว่าแต่ถ้าพูดยังไงให้ดีเนี่ยก็ <c oughs> ไปละหมาดนะนั่นแหละครับสช่ฉบับนี้ให้สลามมาด้วยครับสลามอาจารย์ค่าอะไรคุลาม,มาการบริจาคในหนทางของศาสนาเช่นสร้างมาสัสยิดซื้อที่ดินวะครับให้กับมสัสยิดกับการบริจาคเพื่อการสร้างโรงพยาบาลหรือช่วยเหลือผู้ป่วยจะได้รับผลบุญเท่ากันไหมคะยาจากลาหัวคอยรอนคะสองรายการนี้นะครับถือเป็น สาธารณประโยชน์ได้เป็นสดกอยาริยะที่มีคนใช้ประโยชน์ได้แต่เราก็ต้องดูว่าความจําเป็นของการสร้างถาวรวัตถุมันอยู่ตรงไหน,นและที่ประโยชน์หนึ่งที่ใกล้เคียงเราที่สุดก็คือการมีมัสยิดนะครับแล้วละโรงพยาบาลก็ถือเป็นความจําเป็นที่เราต้องมีก็ดูด้วยว่าว่าไอ้ที่ที่เรากําลังจะสร้างบงทีสร้างสุราสิบห้าล้านปรากฏไม่มีคนละหมาด แล้วก็เอาสตางค์ที่จะสร้างโรงพยาบาลมาสร้างสุเราแล้วก็โรงพยาบาลไม่มีสาธารณูปโภคไม่มีสุดท้ายต้องเดินทางไกลไปก็ดูด้วยถ้าสุเราพอแล้วก็สร้างโรงพยาบาลนะครับอะไรที่เป็นถาวรวัตถุที่มีคนใช้ประโยชน์เราได้ผลบุญแต่ความจําเป็นอา้าวถ้าอย่างมสัสยิดไม่มีต้องสร้างมสัสยิดก่อนนะครับถ้ามีมสัสยิดใหญ่โตแล้วละหมาดพอแล้วก็สร้างโรงพยาบาลขาย,ยายอย่างอื่นต่อไปนะครับอาจารยครับ การที่การที่กอดอละหมาดเนี่ยถือว่าเจตนาทิ้งละหมาดใช่ไหมกอดอละหมาดอ,อถือว่าเป็นการเจตนาทิ้งละหมาดใช่ไหมเมื่อเจตนาทิ้งละหมาดถือว่าเป็นบาปใหญ่ใช่ไหมคือเรื่องของการกอดอละหมาดเนี่ยพี่น้องเราจะเอาทุกคนเนี่ยมาตั้งเป็นมาตรฐานไม่ได้มันต้องดูสุรูฟของเขาเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยเดินทางมันก็ไปเข้าหมวดเดินทางไปเข้าหมวดเดินทางด้วยการ เอาเวลานี้ไปรวมกับเวลานี้แต่ทีนี้จะโกดอละหมาดนั่นหมายความว่าผ่านเวลานั้นไปโดยที่เราไม่ละหมาดแล้วเอาเวลาละหมาดที่ยังไม่ละหมาดไปละหมาดชดใช้ในเวลาอื่นอย่างเนี้ยพี่น้องมันต้องดูว่าเรามีความจําเป็นอะไรถ้ามันมีความจําเป็นมันมีความจําเป็นที่เราตอบกับอัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาดได้ก็ระวังเขากับอัลลอฮฺแต่ถ้าเราเจตนาดูมวยเย่เยว่เย,ยว,เยยว สุดท้ายมักรเร็บเลยแล้วเราทํำยังไงอ่ะก็ไม่ใช่ให้เราทิ้งเวลามักรเรบไม่ทำลเะเพราะมันเลยเวลาไปแล้วให้เราไปทำละหมาดมักรเรบเนี่ยในละหมาดอิชาอย่งเงี้ยเ,เยขาเรียกว่าโกอดอแต่การโกอดออย่างเนี้ย ณที่อัลลอฮฺสุบฮานะหุวาตาลาอัลลอฮฺเจยะาซะยังไงวอฮุตาลาอัลลัมแต่การกระทำมันน่าสมควรจะถูกตำหนีเพราะคุณทิ้งฟัดดูที่เป็นละหมาดเพียงเพื่อตอบสนองการดูมวยหรือผ่านให้เวลาผ่านไปคนที่ทำแบบนี้ผมถึงไม่อยากจะบอกว่ากอดอเนี่ยมันมันมันโหดขนาดนั้นไหมเนี่ยแต่ละคนก็ดูเอากันละกันอัลลอฮฺบอกอยังไงอัลลาฮีน้าฮุมอัลสลาติฮิมซาฮูน คนที่ปล่อยให้เวลาละหมาดผ่านไปโดยไม่รู้สึกรู้สาอะไรคนพวกนี้ละหมาดของเขานะหายนะเลยพี่น้องก็ไปชั่งน้ำหนักดูแต่ถ้าเรามีคำตอบว่าที่เราผ่านละหมาดไปเพราะอะไรผมเล่านิดหนึ่งเวลาย,ยังมีไหม <_ S 1> พอได้นะผมเคยคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องเขาละหมาดเนี่ยห้าวรรคตูครบแต่ในเวลาเดียวงงไหม เนี่ยมันจะเข้าคําถามเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องดูให้ดีคนคนเนี่ยละหมาท5วกักตูครบแต่ในเวลาเดียวเขาเนี่ยนะครับตื่นนอนตีสามไปตลาดอยู่ตลาดตลอด,ลดทั้งวันเลยจนกระทั่งกลับบ้านสองทุม่มกลับถึงบ้านปุ๊บกุลีกุจอเลยรีบทําการละหมาดอะไรอะซูบโบซูฮรีอัลซรีมักกริบอิชาครบห้าวักตูเลยแล้วทําอย่างนี้พี่น้องมาเป็นห้าหปีเลย จนกระทั่งเขาส่งลูกเรียนศาสนาลูกเรียนศาสนากลับไปถึงบ้านเห็นแม่ทําอย่างเงี้ยเพราะทำปกติลูกสาวเข้าไปสะกิดแม่เลยแม่แม,แม่แม่ละมาตระแวระเแม่ละมาตระแเว่่ร์17รอกาเตอร์พี่น้องเชื่อไหมพราะประโยคนี้ประโยคเดียวนะครับทําให้ผู้หญิงคนนี้เลิกวิธีละมาดแบบนี้เลยหลังจากนั้นเขาก็เอากล่องลังไปใบหนึ่งไปตลาดด้วย แล้วก็ละมาตรงเวลาเนี่ยถามว่าถ้าเราพิจารณาจากช่วงแรกคนคนหนึ่งละมาสิบเจ็ดรอกาในเวลาเดียวเพราะเขารู้อยู่ตลอดว่ามันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องปฏิบัติแต่เขายอมให้มันผ่านไปเพราะลูกค้าเข้าธุรกิจกิจการถามว่าอย่างงี้สมควรจะถูกตำหนิเพราะทำผิด แนวที่ศาสนาสอนแต่เขาละหมาดไหมละหมาดแต่วันหนึ่งเวลาเขาได้ฮีดายาจากอัลลอฮ์พินอกเขาแก้ไขปรับปรุงดังนั้นใครที่มีเจตนากอดออเนื่องมาจากอัลลอฮนะฮุมอันซอลาติฮิมซาฮูนละหมาดของท่านจะหายนะอันนี้ผมก็ขอตอบตามกุรอานแบบนี้แล้วกันนะนะครับส่วนว่าในรายละเอียดอัลลอฮ์จะเอากับท่านยังไงวัลลอฮุตาลาอัลลัมอาจารย์เขาแสดงว่าถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆเนี่ย เราจะละทิ้งหรือจะไป็นกอดอไม่ได้ไม่ได้ไไดเพราะอัลลาตุถูอลัอลมุมินีนะขิดแทบันเมากูตาเวลาของมันถูกกำหนดผมถึงบอกกับพี่น้องเราเข้างานเนี่ยบริษัทกี่โมงเจ็ดโมงทำไมพี่น้องไปตอกบัตรเจ็ดโมงเป๊ะเพราะมันคือข้อ,ขอกำหนดของบริษัทแล้วเหตุจะไหนเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดพี่น้องถึงปล่อยผ่านได้เนี่ย เอาไปชั่งน้ำหนักของตัวเองถ้าผมพูดแรงไปพี่น้องก็บอกอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าฉันนะมันมีความจําเป็นอะไรแต่พี่น้องนั่นนี่ก็ถือว่าแรงสุดแล้วเวลาที่มนุษย์ตั้งเราไม่กล้าปล่อยผ่านแต่เวลาอัลลอฮ์ตั้งเราปล่อยผ่านได้ยังไงแล้วเราก็บอกไม่เป็นไรไปกอดอไปกอดอใครบอกอะใครบอกไปกอดอแทนได้อนั่นแหละพี่น้องลองเอาไปชั่งดู กลายเป็นพนักงานดีเด่นเพราะอะไรไม่เคยเข้างานสายแต่กับการเข้าตอกบัตพบอัลลอฮฺอุบฮาหนอหัวตาลาเราจับปกระโดเล่เลยเชิญจ้าโตฮัลโหลจ้าครับออบบีบอกว่าแท้จริงกบร,ริจากทานนั้นพระวงค์เล่าว่าไม่เปิดเผย จะได้รับความเกล้ยวโกรธของพระเจ้าและป้องกันการตายในทางที่ไม่ดีป้องกันการตายในทางธีไม่ดีเนี่ยอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อย <c oughs> คือสภาพของคนเนี่ยพี่น้องเวลาเสียชีวิตเนี่ยนะครับเวลาเสียชีวิตทว่าโดยอาด่านเนี่ยมันจะมีการตายเช่นการตายที่มนุษย์มองในสภาพที่อ,อ,อะไรนะหัวขาดอะไรตาอะไรเงี้ยไส้ไหลเราจะมองแบบนี้ว่าเป็นการตายที่ไม่ดี เราก็นึกกันไปเองถ้าตายดีตายวันศุกร์ตายแล้วก็น,นอนยิ้มอยู่บนเตียงอย่างนี้เขาเรียกพวกเราเราจะเข้าใจว่าเป็นการตายตายดีพี่น้องผมถามพี่น้องคนคนหนึ่งเนี่ยนะเสียชีวิตหน้าอกเนี่ยถูกถูกอะไรถูกขีดถูกตัดเนี่ยแล้วก็เอาเครื่องในเนี่ยลากเอาอกมาข้างนอกริมฝีปากถูกตัดจมูกหูถูกตัดพี่น้องคิดว่าคนนี้ตายดีหรือตายไม่ดี ตายไม่ดีใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมใครคนนี้ที่ตายสภาพนี้ลุงของท่านนาบีท่านไซนาฮัมซะจะว่ายังไงดังนั้นตายที่ไม่ดีเนี่ยก็คือวันที่เราเสียชีวิตเนี่ยนะครับมาไลกาที่มาถอดวิญญาณเราเนี่ยถ้าเราตายในสภาพที่ไม่ดีขอมาอัพเนี่ยพี่น้องเรากลับไปทํานะเอากระดานมาหนึ่งแผน่นแล้วพี่น้องตอกตะปูล,ลงไปแล้วก็หงายมันขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นพี่น้องเอาผ้าชุบน้ํา แล้วก็ฟาดลงไปบนไม้กระดานแล้วก็ดึงวิญญาณที่ถูกถอดออกจากร่างในสภาพของคนตายไม่ดีจะเป็นสภาพแบบนี้เลยดังนั้นถ้าสมมติเราทำศรดกบ่อยๆบริจาคบ่อยๆถ้าเราตายดีก็จะเหมือนกับที่นบีเล่าในฮะดิษว่าจะถูกวิญญาณจะถูกรินออกจากร่างเหมือนกับน้ำที่ถูกรินออกจากเยือนนั่นแหละดูกันแล้วกัน แต่ถ้าเราไปมองภาพว่าอุ้ยตายไม่ดีหมายถึงอาจารย์น้้ยถูกอัดก,กระเสาไฟไส้ทะลักปากฉีกไตกระเด็นหัวสมองแบะลองตอบผมสิว่าท่านไทยนาฮัมซาตายยังไงนะครับผมก็อธิบายได้เท่านี้จ้าเชิญจ้าจา้าครับอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์ยกรู <c oughs> ้รอ่านโซรหนึ่งอายานหนึ่งครับที่อัอลลอฮ์บอกว่าจงปกป้องตัวของพวกเจ้า บอกป้องตัวพระเจ้าแล้วก็ครอบครัวเจ้าพ้นจากไฟนรกครับตอนนี้เคยได้ยินว่านาบีพูดใช่ไม่ว่าทุกคนเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ต้องถูกสอบสวนในการในการ,รดูแลอินฮาดิษนบีฮะดิษบทนี้เนี่ยพี่น้องนบีบอกใครที่รับผิดชอบใครคนนั้นจะถูกสอบสวนดังนั้นก่อนที่เราจะถูกสอบสวนในกรณีนี้หมายความว่าถ้าเขาเลวเราทําหน้าที่ของเราแล้วยังอิมัมเนี่ย นะดรษบทวนี้ว่าหลายคนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองตัวอิหมัมอาเดนควบการตัดสินหนึ่งในนั้นมีตัวอ,อิหมัมด้วยพี่ต้องดูภาพแบบนี้อิหมัมเนี่ยครอบครองลูกยมาอาในมุกเกมทั้งหมดสา0รอคนอิหมัมรับผิดชอบคน300รอคนนี้ด้วยนะครับนี่อิหมัมเนี่ยงานใบไ,ไ,ไม่เบานะอย่าไปเรียกร้องอะไรจะแกเยอะเพราะละพังลูกยมอที่แกดูแลอิหมัมรับผิดชอบ แต่อิหมัมจะรอดหรือไม่รอดมัสอูนนี้จะถูกอัลลอฮ์จัดการยังไงขึ้นอยู่กับอิหมัมได้ทําอะไรไปบ้างพ่อแม่ได้ทําอะไรไปบ้างโต๊ะกอดีได้ทําอะไรไปบ้างถ้าอิหมัมจัดการแล้วบอกแล้วแปะป้ายเรื่องยาเสพติดอะไรตาอะไรแต่คนในมูกเก็มมันยังเสพกันอยู่อย่างนี้ถือว่าเราได้ทําหน้าที่แล้วแต่ถ้าดํารงตําแหน่งอย่างเดียว คนดูดไปจากดูดบุรีกันหน้าสุราเยวเยวเ่เยวอ่อมัมเดินผ่านไม่ทําอะไรเลยอย่างนี้อหมัมรับผิดชอบพ่อแม่ที่ลูกติดยาไม่กล้าพูดอะไรพ่อแม่รับผิดชอบแต่ถ้าเราบอกแล้วเตือนแล้วห้ามแล้ววองทุกรายการไปนบีบอกให้จัดการยังไงร,รออามิงกุมมันรออามิงกุมใครเห็นความผิดฟันอยูก่กับยิร uh ูฮุบิยาดีเอากําลังความสามารถเราอหมัมเอากําลังความสามารถเรียก กรรมการเรียกใครตะใครประชุมจัดการแต่แก้ไขไม่ได้ฟาอินล,ลัมยาสตเตียฟาบีลิซานี่บอกพ่อแม่ต้องบอกต้องเตือนฟาอินล,ลัมยาสตเตียฟาบิกอนบีใช้หัวใจนี่คือมาตรฐานในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขค,ความผิดพลาดถ้าเราทําครบสามรายการแล้วยังมีคนกระดางรางอยู่ทํำยังไงทํำยังไงเราบอกแล้วเตือนแล้วเขายังกระดางรางอยู่ก็ระวังเขากับอัลลอฮ์เราทาหน้าที่แต่อย่าหยุดขอดุดอา เพราะผมเชื่อทุกมูกเก็บไม่มีรอกตออิหมัมคนไหนเนี่ยที่จะทําให้คนสามร้อยคนทั้งหมดเชื่อฟังตออิหมัมได้ทุกคนก็ทําเต็มที่นอิหมัมนะอิหมัมบอกกูไม่เชิญแล้วมว่ากไูไม่ใช่ไม่ใช่เต็มเต็มที่ทําเต็มที่ที่สุดของเราแล้วสุดท้ายแล้วก็ระวางเขากับอัลล์แล้วเพราะอัลลอฮ์ให้สติปัญญามาไม่คิดก็ไม่มีต้นอะไรจะคุยกันแล้วนะครับทอาจารย์ครับสำหรับอิหมัมที่นี่นะครับให้มีการเรียนการสอน เดือนละสี่ครั้งถือว่าคนที่ไม่มาหรือไม่สนใจไม่ใส่ใจก็เป็นสิทธิ์ของเขา<ช>เพราะเราเราทประกาศแล้วให้มามาเรียนมาเรียนรู้นะครับรับรู้นะครับแต่เขาไม่มาก็แล้วก่อนไปถือว่าอิหม่มก็ทําหน้าที่สุดๆแล้วจาจา์ใช่คือคนเราเนี่ยพี่น้องโดยเฉพาะยิ่งปัจจุบันแบบนี้นะผมว่าเหลือเนี่ยคือขอดูอาแล้วนะครับจัดจัดเนี่ยผมเนี่ยชื่นชมที่นี่ผมไม่ได้พูดต่อหน้านะ ผมไปบรรยายที่อื่นผมก็บอกพี่น้องไปดูที่มายิดริยนะคนฟังบรรยายบรารนาเลยนะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมชอบคืออะไรรู้ไหมสุราสุราหลายๆสุราก็กกมีจัดบรรยายแต่ประเด็นที่มันต่างกันตรงไหนพี่น้องเท่าที่ผมเคยเห็นนะตัวอ,อิมัมบอกให้ลูกยมะมามาอย่างเดียวไปนะเดี๋ยวมีจัดบรรยายหนะ้าวันศุกร์อิมัมประกาศไม่เองเลยแต่เวลาถึงวันเสาราวันที่มีบรรยายตัวอ,อิมัม นอนอยู่บ้านนี่แหละประเด็นนะครับดังนั้นหาคำตอบทั้งหมดที่ผมตอบมาเนี่ยพี่น้องคำตอบที่เรารับผิดชอบเนี่ยเราต้องไปตอบกับอัลลอ์ถ้าเราได้คำตอบว่าเราทำเต็มความสามารถของเราแล้ววันนี้เราไม่ได้ทำอะไรเราบอกอัลลอฮ์ฉันทำเต็มที่แล้ววันกีย่ยามะอัลลอ์จะบอกเองว่าเต็มหรือไม่เต็มนะครับดังนั้นมัสูอู่นทีท่านได้รับผิดชอบมาพ่อแม่ คนในครอบครัวผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ตัดสินตัวอิหมัมกรรมการทั้งหมดใครที่มีตําแหน่งหน้าที่พวกท่านจะถูกอัลลอฮ์ถามแล้วตอบอัลลอฮ์ให้ได้ไม่ต้องตอบวันนี้เก็บคาตอบของท่านเอาไปตอบในอาคเชรอ์นั่นต่างหากจะเป็นผลว่าเราจะรอดหรือไม่รอดนะครับมีอีกไหมจ๊ะ,ะถ้าไม่มีนะมีมีจ๊ะ ไม่มีแล้วนะก็อัลฮัมดุลิลลาฮิกัลลอฮ์ Allah, พี่น้องทุกท่านนะและ้วก็ตั้งแต่ท่านอิหมามคณะกรรมการและพี่น้องทุกท่านที่อดทนนะครับตั้งใจฟังจนกระทั่งมาถึงเวลานี้ขอดุอาให้พี่น้องมีความจำเริญมีริสกีเยอะๆสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ทรัพย์ที่พี่น้องนะครับได้บริจาคก,กันไปวันนี้นะครับอัลลอฮ์มาบาริกละกุมฟีมาลิกุมวะอาลิกุมวะบาริกละกุมฟีมาอับก้อยตุ้มวะบาริกและกุมฟีมาอัตอยตุมทรัพย์ที่พี่น้อง jamilan wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala wa sallam wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. amin 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 ya rabbal alamin. wabarakallahu alaikum warahmatullahi al wabarakatuh. jazaakumullahu khairan nakrap.